ฮัลโหลสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะหนูดีมีแขกรับเชิญพิเศษนะคะมาเยี่ยมช่องของหนูดีคือน้องสาวของหนูดีเองนะคะน้องหนูหวานวโรนิกาจูนเรสซึ่งเมื่อก่อนน้องหวานก็จะมาเยี่ยมกันบ่อยๆนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนาะโควิด-19 อะไรต่างๆนะคะก็โอกาสนั้นก็หายไปบางส่วนนะคะที่จะพาใครมานั่งแบบฟิชเชอริ่งมาโชว์นู่นโชว์นี่แต่ว่าวันนี้ก็คือเป็นโอกาสที่พิเศษมากๆก็คือมีพาหนูหวานนะคะแล้วก็มีกระเป๋าวีแกนของเขาทั้งหมดเลยตรงนี้นะคะมาโชว์ให้ดูว่านวัตกรรมของกระเป๋าสำหรับผู้หญิงนะคะที่รักสวยรักงามแล้วก็ชอบหนังเนี่ยค่ะสามารถที่จะมีตัวเลือกที่มันดีกับสภาพแวดล้อมมากกว่าคือเราอะค่ะไม่ต้องใช้หนังจากปศุสัตว์จริงๆแต่ว่าเป็นหนังนวัตกรรมวิทยาศาสตร์นะคะต่างกับหนังที่ MPU ทั่วไปนะคะอันนี้แบบจะเหมือนหนังจริงมากแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe ช่อง Nudi Brain Works และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับทนนานกว่า10ปีแล้วก็เบากว่าด้วยแล้วก็กันน้ำด้วยนะคะก็นานๆแบบเรื่อยๆจะคอยพาเขามาโชว์เรื่อยๆเนาะเพราะเขาจะมีออปชันอะไรใหม่ๆต่างๆมาแล้วก็จะได้คุยกันถึงเรื่องแบบความสวยความงามของผู้หญิงโดยที่เราอะค่ะไม่ต้องไปยุ่งกับ อะไรที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์หรือว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตสัตว์เลยเขาก็จะบอกว่ากระเป๋าของเขานี่คือสวยได้ไม่ต้องฆ่าสัตว์นะคะเดี๋ยวดิจะแปะลิงก์ไว้ให้เนาะก็แบรนด์ Barboletta Bag นะคะแล้วก็เจ้าของแบรนด์อยู่ตรงนี้แล้วนะคะเรียนเชิญนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องสาวดีเองเหมือนไหมเหมือนป้าหนวดเราต้องมายืนให้คนดูใกล้ๆจะได้แยกออกไหมคะใครเป็นใครใช่ไหมอะผมยาวเหมือนกันด้วยผมยาวเหมือนเขาหนูยาวกว่าแล้วอะโควิดใช่ไหมเลยยาวไม่ได้ตัดผมเลยนะคะโควิดไม่ได้ตัดผมเลยเดี๋ยวตัดแล้ววันจันทร์นี้นะได้แหละใช่ก็ให้หนวดแนะนำตัวนิดนึงเพราะว่านี้เดี๋ยวเราจะเอาคลิปนี้เนี่ยจากไลฟ์ Facebook อัจฉริยะสร้างได้ด้วยแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปโยนในช่อง YouTube หนูดี Brain Works สำหรับใครที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าดีมีน้องสาวน้องสาวเป็นใครทำอะไรยังไงต้องให้หนวดแนะนำตัวนิดนึงก็หนวดทำมาหลายอย่างเนาะทำหนูเรียนอะไรก่อนเรียนอะไรหรอโอ้โหยาวเลยเพราะว่าทำหลายอย่างแค่แบบว่าสั้นๆได้ไหมก็เรียนถ้าปริญญาตรีหนูเรียนด้านภาษาศาสตร์กับการสื่อสารนะคะแล้วก็จบมาก็ทำงานทำโรงเรียนเนาะให้แม่แล้วก็ครอบครัวเราทำโรงเรียนใช่ทำโรงเรียนอนุบาลเนาะเป็นผู้จัดการก็ทำอยู่6ปีแล้วก็มาทำมูลนิธิด้วยเนาะเปิดมูลนิธิตั้งแต่อายุ23เนาะก็ทำมูลนิธิควบคู่กันมานะคะชื่อมูลนิธิมูลนิธิมหาสมุทรแห่งปัญญานะคะมหาสมุทรแห่งปัญญาแล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาโทนะคะเรียนจบตรีที่อเมริกาหนูไปเรียนต่อปริญญาโทที่อิตาลีถ้าใครตามดีมาคงจะเห็นว่าช่วงที่หนูไปเฝ้าหนูหวานเนาะไปทำอาหารที่กินเนาะที่เป็นเดือนเลยมากใช่ค่ะก็จบโทด้านไหนจากอิตาลีคะหนูจบโทด้านแฟชั่นแบรนด์แมเนจเมนต์จากฟลอเรนซ์นะคะก็น่าอยู่มากมีความสุขแล้วตอนอยู่ด้วยกันอ่ะใช่ก็คือทำแบรนด์แล้วประมาณ4ปีถึงไปเรียนต่อก็มีทีมงานช่วยดูแลแล้วพอเรียนจบก็กลับมาบริหารเต็มตัวเนาะก็ทำแบรนด์นี้มา8ปีแล้ว8ปีแล้วแล้วก็ตอนนี้เรียนปริญญาเอกอยู่ใช่ไหมคะจบหรือไม่เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปจบเธอไม่ได้จบค่ะจบเรียนปริญญาเอกด้านไหนที่ไหนคะธุรกิจ business administration ที่ฝรั่งเศสนะคะก็ปี3แล้วก็ตื่นแบบ6โมงเช้ามาทำวิทยานิพนธ์ทุกวันเลยเพราะไม่งั้นไม่ได้น้องงานก็เยอะแล้วก็แต่ต้องจัดเวลาให้ดีค่ะจะได้จบตรงเวลาแล้วยังทำแบรนด์กระเป๋าด้วยใช่ปกติเขาต้องปริญญาเอกกันเต็มเวลานะคะพี่หวานแล้วเราใช่ไหมแล้ว FC แบรนด์กระเป๋าหนูก็คือออกใหม่หรือเปล่าสีนั้นสีนี้รุ่นใหม่ไหมอะไรยังไงก็นะคะเจ้าของแบรนด์ก็ต้องทำปริญญาเอกให้จบด้วยนะคะในที่สุดช่างว่าทำของแบรนด์ก็แบบขยายตลอดเนาะก็ต้องพยายามใช่ค่ะก็เลยวันนี้นะคะจะให้เขาพากระเป๋าเขามาโชว์แล้วก็ให้อธิบายว่าทำไมถึงไม่ใช้หนังจริงด้วยว่าหนังแบบนี้มันเป็นหนังเทียมหรือเปล่าหรือมันคือหนังอะไรเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่าคือหนังเทียมที่มันลอกง่ายไม่ลอกเนาะแล้วก็หนูจะต้องหยิบมาโชว์ให้ดูเลยล่ะอะแล้วก็หนูจะได้พูดถึงแบรนด์ของหนูทำไมหนูไปเอาความรู้สมัยเรียนปริญญาโทที่อิตาลีเนี่ยหนูเอามาใช้ในการเปลี่ยนแปลงแบรนด์ตัวเองจากเมื่อก่อนเป็นกระเป๋าหนังเนี่ยเปลี่ยนแปลงยังไงทำไมเป็นก็คือจริงๆอ่ะตั้งแต่เริ่มเปิดแบรนด์เนาะไม่อยากใช้หนังสัตว์ตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีหนังทดแทนที่ดีพอเนาะก็จะเป็นส่วนมากที่ทุกคนเห็นในตลาดก็จะเป็นหนัง PU PVC ซึ่งว่ามันจะสามารถลอกนะคะใช้ประมาณ6เดือนปีนึงก็จะลอกหนูว่าผู้หญิงทุกคนคงเคยเจอเนาะที่แบบใช้ดีๆแล้วก็อยู่ดีก็ลอกอย่างเงี้ยคือมันเป็นหนังเทียมซึ่งคุณภาพไม่ดีแล้วไม่ดีกับสิ่งแวดล้อมมากๆแต่ว่าหนูทำแบรนด์ไปประมาณ4ปีตอนแรกหนูใช้หนังแท้รู้สึกว่าโอเคแบบมันจะเป็นก็ดีคุณภาพส่งออกถ้าใช้หนังเทียมที่มันลอกเนี่ยมันแค่6เดือนปีนึงลูกค้าไม่คุ้มทั้งซื้อแล้วหนูเองก็เสียดายฝีมือช่างเนาะก็อยากให้ลูกค้าซื้อได้ใช้นานๆก็เลยใช้หนังแท้ไปเรื่อยๆแล้วพอเริ่มขายดีขึ้นก็รู้สึกเศร้าเพราะว่าต้องสั่งออเดอร์ทีโอ้ผลิตทีแบบเยอะแล้วก็แบบรู้สึกแย่เนาะระหว่างนั้นก็หาหนังทดแทนมาตลอดแล้วตอนที่อยู่อิตาลีเนี่ยก็ไปเจอคุณก็ไปปรึกษาคุณครูท่านนึงว่า
อยากหาหนังที่มาทดแทนซึ่งไม่ใช่หนังเทียมแบบเกรดต่ำที่เห็นในตลาดเนาะก็คุณครูก็แนะนำว่ามันจะมีแบบหนังที่ทำจากเปลือกแอปเปิลแต่ว่ายังไม่พิสูจน์ว่ามันอยู่ได้ทนแค่ไหนเพราะเป็นนวัตกรรมใหม่มากนะคะก็ถามคุณครูนู่นนี่ในที่สุดก็ตัวเองก็หาพอจบมาก็ได้มาเจอหาเป็นปีนะคะก็ได้มาเจอหนังตัวนี้เป็นหนังวิทยาศาสตร์เป็นนวัตกรรมจากญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทนทานกว่า10ปีกันน้ำกันลาได้นะหนังขึ้นลาได้นะบางคนไม่ทราบนะคะเรียกว่าหนวดจะมีลูกค้าแบบอยู่ทางตะวันออกนะเช่นจันทบุรีหรือตราดหรืออะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าเป็นกระเป๋าหนังจริงบางทีเขาเก็บไว้ในบ้านอะราขึ้นหนังเขาหรือก็เคยเจอนะบางทีรองเท้าส้นสูงสมัยก่อนที่เราซื้อแบบเป็นหนังอะแล้วใส่กล่องไว้นึกว่ามันต้องใส่กล่องปิดสนิทไม่ให้อะไรเข้าไปราขึ้นได้ราขึ้นเปิดมาแล้วราขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นก็เป็นด้านเซ็งของอันของการใช้หนังจริงเนาะแล้วก็ยังไม่รวมถึงว่าหนังจริงอ่ะคือมันต้องมาจากอุตสาหกรรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ทำลายสภาพแวดล้อมโลกเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะมันจะปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งเหมือนก๊าซเรือนกระจกเนาะทำลายดินทำลายน้ำมูลสัตว์มูลอะไรที่ออกมาเนี่ยถ้าไม่มีการบริหารจัดการที่ดีมันก็ทำลายแหล่งดินแหล่งน้ำสร้างให้เกิดเหมือนโอเชียนเดดโซนเนาะจุดที่เป็นเดดโซนคือจุดที่แบบปลามันตายมันสิ่งมีชีวิตตายมันอยู่ไม่ได้อะไรประมาณนี้ถ้าลองศึกษาดูก็จะไม่ค่อยอยากใช้หนังจริงแล้วเนาะแต่เราก็ยังอยากสวยไงคืออยากได้แบบสัมผัสแบบหนังจริงอะไรประมาณนี้หนูก็ต้องโชว์ให้ดูว่ากระเป๋าหนูอะแบบคือมันมีแบรนด์คนไทยจริงๆที่ทำแบบนี้ได้เนาะที่ออกมาแล้วเนี่ยสัมผัสคือได้ส่วนดีทั้งหมดของหนังจริงแต่เพิ่มเติมมาคือกันน้ำเบาฆ่าสเปรย์แอลกอฮอล์ได้ใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อได้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อได้นะคะปลอดภัยต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะผู้หญิงช่วงนี้ no. ก็แล้วที่ลูกค้าชอบมากเนี่ยก็คือเบากว่านั้นแค่ 30% นะคะเพราะฉะนั้นเราผู้หญิงเนี่ยของเยอะเพราะฉะนั้นต้องได้กระเป๋าต้องน้ำหนักเบาเนาะจริงใช่ไหมเนี่ยคือเบามากอยากให้ลองจับนะคะเนาะใช่ใช่หนูบอกก่อนเลยว่าไปติดตามหนูที่ไหนก่อนเดี๋ยวคนดูจากตรงนี้จะแบบไปติดตามที่ไหนก็ Instagram Facebook LINE@ นะคะเหมือนกันเลยก็คือ @borboletabag นะคะ borboleta แล้วก็ bag ถ้าเป็น LINE ต้องมี @ นะคะก็ทักทายกันได้ตรงนั้นเลยค่ะเดี๋ยวหนูให้แอดมินมาปักหมุดไว้ได้เดี๋ยวนี้ปักหมุดให้ในนี้ด้วยค่ะนี่มาแล้วเดี๋ยวนี้ปักหมุดให้เลยแล้วมีรุ่นไหนอะไรยังไงสีไหน okay. หนังหนูจะแบ่งเป็นนางก็ยังคงต้องแบบเป็นหนังวัวกับหนังแกะอยู่ถูกไหมเวลาอธิบายอะ texture ก็มีหนังวัวกับหนังแกะขอดู texture หนังวัวก่อน texture หนังวัวอันนี้ขอบอกว่าอันอย่างเงี้ยหนูดีเคยเอามาให้แฟนดีคือพี่โพอะให้ดูอย่างเงี้ยแล้วให้จับเลยพี่โพจับเลยหนังจริงหนังปลอมพี่โพจับเลยไหนจับหนังจริงค่ะใช่ไหมตอบว่าหนังจริงคนไม่ค่อยรู้แต่ต้องดมถ้าดมอาจจะบอกได้ว่ากลิ่นเขาจะไม่เป็นกลิ่นที่ใช้ทรีทเมนต์เหมือนหนังจริงใช่ใช่เนาะแต่ไม่มีกลิ่นนะไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเพราะคุณจะกลัวว่ามีกลิ่นเคมีไหมไม่เลยนะคะตัวนี้จะบอกว่าหนังต้นทุนราคาเท่าหนังแท้เลยนะคะคือคุณภาพดีมากแล้วก็จะไม่มีแบบแล้วก็เท็กซ์เจอร์จะเหมือนหนังมากคนจะคิดว่าอย่างเงี้ยใช่คือถูกกว่าหนังจริงไม่นะคะไม่ถูกกว่าหนังจริงนะคะราคาจริงๆตัวนี้จะแพงเท่ากันเลยนะคะก็แต่ว่าหนวดเองอะชอบมากกว่าเพราะว่ามันดูแลง่ายเนาะแล้วมันก็ไม่ต้องฆ่าสัตว์ด้วยนะคะหนวดเองก็สบายใจในการแบบในการแบบในการทำแบรนด์นี้เนาะในการเป็นแม่ค้าขายกระเป๋านะคะเริ่มมากใช่ก็ให้ดูอะไรดีให้ดูรูปหนังวัวก่อน texture โอเคนี่นี่คือ texture จะเป็น texture ที่เหมือนหนังวัวนะคะพี่หนูดีโชว์แล้วใช่ไหมอะยังไม่เคยโชว์จริงจังโดยเฉพาะใน YouTube หนูปันนี้เราต้องแบบเราจะให้คู่ใน YouTube ด้วยเดี๋ยวนี้จะใส่ลิงก์ใน description ให้เนาะสำหรับคนที่มาดูย้อนหลังใน YouTube นะคะว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้จริงๆทุกคนมันมีแล้วอันนี้หนังแกะสีแบบสีน่ารักมากสีกระแดมากค่ะก็ลูกค้าบางท่านแล้วแต่คนชอบหนูก็มีให้หมดนะคะอันนี้สีเขียวมีนะคะอุ๊ยเข้ากับเขียวเขียวของเขาเย้เขียวนี้ไม่ได้หักขายนะคะมีอุ้ยชอบจะบอกว่าเนี่ยคือ2สีโปรดที่สุดของดีเขียวมิ้นกับชมพูใช่ไหมในดูแล้วนี่ก็มันน่ารักจะบอกว่าตลกมากอ่ะเนี่ยสีโปรดดิฉันก็โชว์ทีละรุ่นกันเลยลูกค้าถามว่ามีกระเป๋าตังค์ไหมรุ่นนี้เลยนะคะมีกระเป๋าตังค์มี2ไซส์เดี๋ยวกำลังจะมีใช้เลยคนนี้นี่นะคะกระเป๋าตังค์อันนี้รุ่นโจเล่นะคะจะสามารถมีสายคล้องตัวด้วยนะคะปรับได้ด้วยอันนี้หนูดีมีอันนี้ดีมีสีน้ำตาลนะลูกค้าจะชอบฟังก์ชันที่เปิดมาแล้วมีช่องเสียบการ์ดเนาะใช่ใช้งานง่ายมากแล้วก็มีใบซ่อนมีที่ซ่อนนะคะจะมีที่ซ่อนเยอะนะคะอันนี้เป็นที่ซ่อนสลิปบัตรเครดิตสมมุติเราไปซื้อใช่มั้ยเราก็ไม่ได้อยากแฟนรู้ก็มีช่องซ่อนอยู่ในนี้ให้ดูนี่ถ้าเป็นกระเป๋าตังค์ก็จะแบบออกแบบมาให้เวลาเปิดมาจะเป็นการแบบตั้งนะคะมันจะสามารถแบบหยิบได้ง่ายๆเนาะนี่นะคะให้ดูกล้องนี้ด้วย
ลูกค้าจะชอบมากแล้วมันมีสะพายข้างได้เนาะก็เหมือนเป็นกระเป๋าจริงจังเลยถึงเป็นกระเป๋าตังก็จะสามารถคล้องใส่ยาวไปไหนได้เลยใช่รุ่นกระเป๋าสตางค์ของหนูหวานน่ะหนูดีหนูหวานมีแบบคล้องมามาเดี๋ยวทำได้คือหนูหวานนะคะหนึ่งคือกระเป๋าของเขาก็จะมีเป็นแบบที่เป็นอันนี้ตัวนี้จะเป็นเหมือนกับหนังวัวสังเกตว่า texture มันจะมีความเป็นแบบนุ่มๆอยู่นะคะอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยตัวที่เป็น texture หนังแกะของเขาคือจะเป็นแบบนี้คือไม่มีความนูนเลยมันจะเป็นเรียบๆเลยเนาะเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบให้ดูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเลือกเราก็เลือกไปก่อนว่าเราเป็นคนชอบสไตล์หนังวัวหรือหนังแกะขอโทษที่ยังต้อง reference หนังจริงเพราะว่าตัวนี้มันก็ทำขึ้นมาเพื่อออกแบบให้ผู้หญิงที่อยากได้ feeling สัมผัสหนังจริงนะคะรักโลกรักสัตว์แต่ก็ยังอยากรักโลกรักสัตว์แล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มวีแกนด้วยที่เขาไม่อยากใช้อะไรจากสัตว์เลยเขาจะไม่ใช้หนังจริงเลยกล้องผิดหรือเปล่ากล้องผิดหรือเปล่าไม่ผิดค่ะกล้องผิดสองกล้องมีสองกล้องค่ะมีสองกล้องค่ะวันนี้เราจะอยู่ที่ Facebook Barboletta Bag แล้วก็ Facebook อัจฉริยะสร้างได้นะคะแล้วเดี๋ยวถ้าใครมาดูย้อนหลังเนาะสมมติใครดูวันนี้แล้วขี้เกียจดูไลฟ์นะคะไปดูย้อนหลังได้ในช่อง YouTube หนูดี Brain Works หนูจะไปใส่ไว้ให้ด้วยเนาะก็เลยอยากจะแบบให้ได้เห็นนะคะสัมผัสของมันตัวเนี้ยอันนี้เป็นกระเป๋าสตางค์แบบเล็กเนาะเพราะฉะนั้นนะคะตัวเนี้ยบางคนอาจจะคิดกระเป๋าสตางค์เล็กแล้วมันโชว์รูปไม่ตรงหน้ากล้องอ๋อนี่ค่ะนี่ค่ะจะไม่ตรงหน้ากล้องโชว์ไม่ตรงหน้ากล้องมีสองหน้ากล้องค่ะเราจะมีนะอันนี้หน้ากล้อง Barboletta Bag นะคะเดี๋ยวให้ Barboletta ดูก่อนนี่แล้วก็เวลาเปิดมาธนบัตรไม่ต้องพับนะเกลียดมากเลยต้องพับธนบัตรอันนี้คือธนบัตรใหญ่มากเลยแล้วก็ไม่ต้องพับเนี่ยหมายความมันจะเป็นช่องใส่ธนบัตรที่ค่อนข้างใหญ่แล้วเราก็สามารถใส่ไปเวลาพับปิดมันจะพับปิดตรงนี้แล้วหนูดีก็พี่ดีซ่อนบ่อยแน่เลยใช่ค่ะแฟนหนูดีโชคดีหนูอ่านทำแบรนด์กระเป๋าหนังเพราะว่าหนูดีไม่ต้องซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมอีกแล้วแล้วแฟนดีได้ประกาศว่าพี่โพท่านดีกลับไปซื้อแบรนด์เนมอีกรอบนึงนางจะเลิกเลยโอเคนางจะเลิกซื้อกระเป๋าหนูดีแหละเออใช่ไหมคะเป็นลูกค้าหนูหลายคนมากใช้แบรนด์เนมเนาะแล้วก็เหมือนชอบฟังก์ชันก็เปลี่ยนมาใช้แล้วก็ชอบที่แบบกันน้ำเบาชอบฟังก์ชันนี้ค่ะก็ขอบคุณนะคะจริงๆนะจะบอกว่าหนูดีเนี่ยต่อให้หนูหวานไม่ได้เป็นน้องสาวแท้ๆหนูดีถ้ามาเจอแบรนด์เนี้ยหนูดีไม่กลับไปซื้อแบรนด์เนมอีกเนาะเพราะหนูรู้สึกว่าหนูดีได้ทุกอย่างที่อยากได้ในนี้แล้วแล้วก็แบบด้วยราคาที่หนูหวานลด 25% ให้คนไทยอยู่แล้วที่อาศัยในประเทศไทยไหนบอกสิคะความสองมาตรฐานนี้คุณได้ยังไงคะคือคุณขายทั่วโลกแต่ทำไมคุณสองมาตรฐานคือแบรนด์Barboletta เนี่ยเนาะขายทั่วโลกเนาะคือขายมาแล้ว50กว่าประเทศทั่วโลกแล้วนะคะแต่ว่าเราเป็นแบรนด์ไทยชอบมากแต่ว่าเจอจากคนสวยแต่ว่าดูสิเลยอ๋อขายคนไทยค่ะแต่ว่าเพราะว่าเป็นแบรนด์ไทยแล้วก็ผลิตโดยช่างฝีมือไทยนะคะก็เลยคิดว่าถ้าลูกค้าที่อยู่ในไทยเนี่ยก็จะลดให้ 25% เพราะว่าเราก็ต้องให้ราคาสำหรับพิเศษสำหรับคนไทยด้วยกันเนาะแล้วก็เป็นไม่มีการผลิตอุ้ยนี่เขาจะมีสายอย่างนี้อย่างนี้ของได้นะคะอันนี้เป็นสายสมมติวันนี้หนูดีวันนี้เราสองคนแต่งตัวมาเพื่อให้เห็นว่าวิธีการแต่งตัวว่าสมมติคุณเป็นคนชอบใส่สีพื้นหรือวันไหนวันนั้นใส่พื้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่ากระเป๋าใบเดียวกันมันอยู่บนชุดที่เป็นลายคุณดีบางทีแบบอยากเป็นคุณนายนิดนึงโชว์พี่หวังโชว์มีสายเขาจะมีสายแถมมาด้วยสายปั๊บได้ด้วยนะคะก็คือใบมันเล็กมากเนาะตอนที่ทำเฮ้ยแต่มันโอเคนะหน้าช่างก็บอกว่าต้องมีสายยาวเหรอครับเพราะว่ามันเล็กแล้วเนาะแต่ว่าผมไม่เป็นไรเพราะลูกค้าชอบเหมือนแบบคือหนูรู้สึกว่ากระเป๋าอะยิ่งฟังก์ชันเยอะยิ่งดีเนาะคือเราจะใช้ไม่ใช้อีกเรื่องนึงแต่ว่าออกแบบไว้ก่อนให้ได้ใช้แบบถ้าอยากใช้นะคะก็จะมีฟังก์ชันแบบเนี้ยถ้าเป็นกระเป๋าตังก็เป็นการแบบตั้งแล้วก็มีที่เสียบกุญแจมีช่องซิปเยอะๆช่องใส่ของเยอะๆก็จะได้แบบทำกระเป๋าให้ใช่ทำให้กระเป๋าแบบไม่รกเนาะเราสามารถแบบเก็บของให้เป็นระเบียบได้นี่นี่อันนี้จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวนี้จะสะพายให้ดูก่อนแบบยาวอันนี้เป็นแบบสายยาวเนาะจะสะพายให้ดูสำหรับชุดแบบชุดลายรกๆอย่างเงี้ยลายวุ่นๆอย่างเงี้ยนะคะก็โอเคเนาะสำหรับหนูหวานจะทำสั้นเท่านี้ตัวเดียวจะชอบยาวอีกหน่อยเดียวชอบระยาวลงมาอยู่ที่สะโพกแต่ไม่มีปัญหาเพราะว่าเหมือนเขาแบบสายเขาปรับได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหนูชอบสั้นๆแบบนี้เนาะอันนี้หนูว่าสั้นไปนิดนึงนี่ก็สวยจริงเหรอชอบพี่ยาวแบบนี้นิดนึงแต่เนี่ยเห็นไหมชุดลายยุ่งๆบางพุงบางพุงพี่หวานคะสมมติสลับกันสีแดงเนี่ยอันนี้เป็นตัวเล็กสีเบอร์แกนดีสีเบอร์แกนดีแล้วต้องให้หนูดูช่องข้างในมีช่องเยอะมากใช่ใช่ใช่แล้วนี่คือตัวยาวซึ่งมีคลัชด้วยสมมติคุณเอาสายยาวออกคุณมีคลัชอย่างเงี้ยคุณก็ถือไปงานได้อันนี้หนูชอบนะยังไม่มีสีนี้เลยอ่ะชมพูแบบว่าชอบใช่ไหมนี่เรียกอะไรคะชมพูพาสเทลหรออันนี้เบอร์แกนดีนะคะแดงเบอร์แกนดีนะคะ
คือจะบอกว่าอันเนี้ยใส่การ์ดได้23ใบเลยนะคะมันจะดูเล็กแต่มันตกใจมากเลยนะใบใหญ่นะคะอ๋อใบใหญ่แล้วใบเล็กใส่การ์ดได้กี่ใบคะได้10 11 12 34พี่หวานยังต้องนับอยู่เหรอคะพี่หวานเป็นเจ้าของแบรนด์7 8 9 20 21 2 23 23เหมือนกันเลยโอ้จริงเหรอเอาใส่ได้เท่ากันเลยเหรอคะอันเดียวที่คือตัวใหญ่เนี่ยดิให้ดูนิดนึงเฉพาะไอ้ความหนูเดียจะมีโทรศัพท์2เครื่องแล้วด้านหลังให้ดูความช่องเยอะของเขานะคะด้านหลังคือช่องเยอะมากอย่างนี้ใช่ไหมนี่ดูแล้วดิชอบนะเขาจะมีช่อง2ช่องหนูทำมาทำไมเยอะแยะอันนี้ไม่เข้าใจแต่ยังไงก็ดีดิชอบคือชอบนี่คือโทรศัพท์มือถือได้2เครื่องใส่พาสปอร์ตได้หนวดเองใส่ลิปมันลิปสติกใช่คือใส่เยอะมากกุญแจรถเนี่ยนี่ power bank อุ๊ยไม่ใส่ได้ป่ะใช่ใช่อย่าบอกนะว่าปิดได้โอ้ my god ปิดได้มันสุดยอดพี่ลูกค้าบางคนบอกว่าไม่เลิกใช้กระเป๋าเลยใช้แต่ใบนี้เลยเออใบนี้สะดวกมากเวลาจะลงไปตลาดนัดลงอะไรอะค่ะก็คือโอ้โหนี่ใหญ่นี่แบบโหดมาก ใช่ป่ะโหดมากมี power bank อันนึงแล้วมีมือถือที่มีปลอกด้วยอะอืมโอ้ amazing มาก amazing มากนี่แหละค่ะแล้วด้านหน้ายังใส่เงินได้อีกใส่การ์ดใส่อะไรได้ให้ดูที่ใส่ลูกค้าจะแอบสลิปบัตรเครดิตนี่เห็นไหมคะนี่ลูกค้าจะชอบมากนี่ค่ะสมมติสะพายอยู่แล้วอยากนี่ค่ะวิช่องใส่การ์ดจะเป็นแบบตั้งได้เนาะสะดวกมากเลยดีชอบมากใช่ไหมใช่ไหมเออดีฮะดีฮะสีนี้ยังไม่มีเลยบางคนจะกลัวสีแปลกๆหวานหนูอธิบายหน่อยสิวิธีการใช้สีแปลกๆพวกเนี้ยก็แล้วแต่ว่าชอบแต่งตัวยังไงบางคนจะชอบแต่งสีเรียบๆสีดำสีขาวเนี่ยถ้ายิ่งใช้กระเป๋าสีเรียบก็จะยิ่งมันเรียบกันมันไม่มีจุดเด่นไม่มีว่ามีนำสายตานี่คือ power bank ก็ได้ก็คือจริงๆอ่ะหนูว่าเราก็ตามที่ชอบนะคะหนูเองอ่ะถ้าวันไหนแต่งตัวสีอย่างสีขาวเลยก็จะใช้กระเป๋าสีที่เด่นขึ้นมาหน่อยเนาะแล้วก็ไม่ต้องไปฟังใครนะคะถ้าใครบอกว่าอุ้ยไม่ควรใช้สีนั้นสีนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าอายุด้วยอะไรด้วยแต่หนูว่าผู้หญิงใส่อะไรที่ชอบนะทำได้ใส่ได้ทุกสีที่ตัวเองชอบแล้วบางคนจะบอกว่าอายุมากขึ้นเราไม่ควรใส่สีอย่างนู้นอย่างนี้ยิ่งอายุมากขึ้นอ่ะคุณยิ่งมีสิทธิ์ใส่เพราะถือว่าแก่แล้วทำอะไรก็ได้นะคะบอกให้โอกาสป้าแต่งเถอะค่ะเดี๋ยวป้าก็อยู่อีกไม่นานป้าก็ตายแล้วขอบป้าใส่สีที่ชอบมากใช่ใช่ต้องมีความสุขแล้วก็นี่แต่สีจืดๆหวานก็มีไม่ใช่สีจืดๆสีคลาสสิกอ่ะเมื่อกี้เราดูรุ่นกระเป๋าสตางค์ไปแล้วมีตัวมีคนถามว่ากระเป๋าสตางค์มีสีอะไรบ้างคือสีเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวจะให้โชว์สิคะเดี๋ยวจะให้ตัวยาวก่อนตอนวันนี้หนูมีมาโชว์เท่านี้ใช่ไหมวันนี้มีมาแค่นี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวให้แอดมินมาใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างค่ะจะคลิกดูสีคือมีเยอะมากแล้วก็มีสีอันนี้ดีมีสีแดงโอ้มีสีเทาที่มีสีเบจไหมมีไม่มีสีเบจแล้วก็หนูดีมีทองเขามีทองแต่ดีไม่ได้มีสีทองสีทองของดีจะเป็นเป้สะพายหลังเป็นรุ่นเป้และเนี่ยให้ดูนิดนึงเขาจะมีเครื่องนะคะเครื่องที่เป็นสีเงินกับเครื่องที่เป็นสีทองอย่างรุ่นหนังวัวค่ะมันจะเป็นตัวนี้จะเป็นเครื่องสีเงินเห็นไหมคะเป็นรุ่นหนังวัวสีเทาส่วนอันนี้เป็นรุ่นหนังแกะสีทองมันจะแบบเรียบๆแล้วก็เอ้ยนี่กระเป๋าหนูนี่หนูอันนั้นหนักมันมีของใช่ใช่เปิดดูได้ไหมอ่ะไม่เคยเลยตอนนี้เปิดดูได้ไหมคะน่าจะอายมากเลยพี่มันโลกมากเลยอายให้ได้นี่เรียวมากเรียวมากนะคะพี่วันค่ะช่องเงินมีสองช่องจะได้ใส่แบบหลายสกุลได้หรือเปล่าคะหลายสกุลมันไส้ค่ะมันไส้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ไม่ต้องพับหนูมีแล้วก็ลูกค้าอีกท่านหนึ่งให้โชว์ข้างในเพราะว่าเวลาหนูเอาแบบกระเป๋าเนี่ยคนถามเลยก็จะถามลูกค้าว่าต้องการฟังก์ชันอะไรแล้วลูกค้าท่านหนึ่งบอกว่าขอข้างหลังเหมือนใส่สลิปบัตรเครดิตด้วยก็ออกแบบให้คือช่องเยอะมากนะลูกค้าจะตกใจว่าทำไมถึงเยอะขนาดนี้นี่มีช่องแอบอยู่นะคะนี่นะคะราคาเท่าไหร่ใบใหญ่อันนี้ลด 25% แล้วเหลือ 2,878 บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะคะแล้วก็ใบเล็กต้องมีติ๊งๆๆๆแล้วล่ะติ๊งๆๆส่งฟรีทั่วประเทศแล้วก็อันนี้ลดเหลือ 2,450 บาทนะคะมันก็บอกราคาผิดไปในไลน์เพราะเบอร์มากทันยาไม่เป็นอย่าบอกนะหนูบอกแพงไปหรือบอกถูกไปถูกไปถ้าบอกถูกไปฉันจะแบบบังคับให้เธอขายราคานั้นไม่ได้นะคะคุณเจ้าของแบรนด์พูดออกมาแล้วยืนยันขายราคานี้แต่ว่าไม่หนูเบอร์เองหนูเบอร์เองความผิดหนูเองอย่างเงี้ยใช่ค่ะเนาะอ๋อแล้วก็เงินส่วนหนึ่งของกำไรหนูเอาไปเข้ามูลนิธิด้วยพูดค่ะใช่ใช่ใช่พูดเหมือนเองอะว่าหนูทำมูลนิธิเวลาคนโอนมาไม่ได้โอนเข้าบัญชีส่วนตัวใช่ไหมคะไม่โอนเข้ามูลนิธิไม่ได้สมทบเข้ากองทุนทำเลเซอร์หน้าใสของผ่านใช่ไหมคะขอพี่ดีกว่าก็คือพวกเราเนาะทำมูลนิธิด้วยกันมาตั้งแต่ปี2007ก็13ปีแล้วนะคะอันนี้ไม่บอกว่าทำตั้งแต่อายุเท่าไหร่กันตอนนั้นเพิ่งเรียนจบอายุ18ค่ะก็คือเราเลยคิดว่าพวกเราเลยทำให้ถูกต้องทุกอย่างเพราะว่าเวลาไปมูลนิธิเนี่ยมีการตรวจสอบแล้วเราเองก็ต้องเอาเงินส่วนหนึ่งของเราจดแจ้งกับสรรพากรใช่แล้วก็สามารถลดหักลดหย่อนภาษีได้สำหรับคนที่บริจาคเราทำมูลนิธิอยู่6ปีถึงเปิดแบรนด์เนาะแล้วก็คิดว่าหนูเองอ่ะชอบทำงานเพื่อสังคมมากๆเนาะแต่ว่ามูลนิธิหนูเนี่ยก็จะแบบหาเงินไม่ค่อยได้เพราะหนูไม่ยอมเหมือนเงินบริจาคทั้งหมด
ถึงคนเลยจะไม่หักมาเป็นโอเวอร์เฮดอะไรเงี้ยค่ะโอเวอร์เฮดคือค่าใช้จ่ายใช่ใช่ต้องบอกนิดนึงเวลาที่คนบริจาคเงินเข้ามาทำบุญเนี่ยบางทีมันจะมีค่าบริหารจัดการคุณไม่รู้นะบางทีคุณไม่รู้ซึ่งเราก็เข้าใจอย่างบางทีมันก็จ้างคนลงไปทำงานในพื้นที่หรืออะไรเราเข้าใจแต่มูลนิธิของเราชื่อมหาสมุทรแห่งปัญญาเนาะเราก็ก่อตั้งมาด้วยกันน้องหวานเป็นคนที่แอคทีฟมากกว่าหนูดีนะคะเพราะมันเป็นมูลนิธิหลักๆคือเขาคือท่านประธานนะคะท่านก็เป็นท่านรองประธานนะคะก็ช่วยเหลืออาหารเช้าเนาะเด็กยากจนนะคะในหลักๆจะอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ช่วยทุกประเทศเลยนะแต่ก็คือถ้ามีโอกาสไหนเราก็ช่วยนะคะทั้งแบบอุปกรณ์กีฬาอะไรต่างๆแต่เราจัดทำในรูปของมูลนิธิเพราะเราเป็นโรคกลัวตกนรกมากกลัวมากกลัวมากแบบกลัวบาปกลัวแบบเงินทอนมูลนิธิอะไรเงี้ยกลัวก็ให้รู้ไว้เลยว่ามูลนิธิมหาสมุทรแห่งปัญญาหลักๆคือช่วยเด็กแล้วก็จะมีช่วงโควิด -19 นะคะเพื่อการศึกษาในช่วงโควิด -19 นะคะเงินที่บริจาคเป็นเคสไปก็คือลงไปช่วยโรงพยาบาลทางภาคใต้ซึ่งตอนนี้ก็ปิดรับบริจาคไปเรียบร้อยแล้วเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเงินที่คุณอยากจะโอนเข้ามานะคะหลังจากนี้เนี่ยเราจะไปช่วยเด็กแล้วก็การศึกษาแต่ถ้าคุณซื้อกระเป๋าของน้องหวานก็เสมือนหนึ่งคุณได้ร่วมทำบุญอยู่แล้วอันนี้คือให้รับทราบซึ่งวัตถุประสงค์ไปเลยนะคะว่าทุกใบเนี่ยนอกจากลดภาระต่อสภาพแวดล้อมโลกนะคะไม่มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะคะช่วยให้เกิดการจ้างแรงงานในไทยคนไทยนะคะคนไทยเท่านั้นนะคะคนไทยเท่านั้นไม่ได้เลือกปฏิบัตินะคะแต่เราจ้างคนไทยเนาะเราไม่ได้ส่งออกไปเย็บที่ประเทศจีนหรืออะไรไม่มีแล้วก็เงินนะคะส่วนหนึ่งของกำไรเนาะซึ่งยังไงคะคุณก็เอาไปช่วยเอาข้อมูลนี้ทุกเดือนเลยก็ต้องดูนะคะแบบจะมีโปรเจกต์ไหนบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนมากเป็นการศึกษาอาหารเช้าให้เด็กเนาะเพราะเด็กเหมือนต้องท้องอิ่มก่อนถึงจะสามารถตั้งใจเรียนได้ก็ทำมาแล้วโหแบบกี่ปีตั้งแต่ก็มูลนิธิทำมา10กว่าปีแล้วอะค่ะใช่แล้วพอมาเปิดคือหนูนะรู้สึกว่าอยากให้ธุรกิจเป็นแรงขับเคลื่อนสังคมเนาะเพราะฉะนั้นอย่างตอนที่หนูยังไม่ทำบริษัทตัวเองเนี่ยก็จะแบบต้องไปคอยเรียกอะไรให้คนบริจาคอยากทำอะไรดีๆเนี่ยก็ทำไม่ค่อยได้เพราะว่าเราไม่ได้มีค่าการตลาดเลยแล้วก็ต้องไปเนี่ยหาเพื่อนๆทุนรู้จักรู้สึกว่าอุ๊ยตายแล้วแบบบางทีอยากทำอะไรเยอะแต่ทำไม่ได้เพราะไม่มีทุนเนาะก็เลยพอเปิดบริษัทก็ตั้งใจว่าจะเอารายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยทุกเดือนเข้าจะได้ทำโปรเจกต์ดีๆได้แล้วอยากทำอะไรก็ทำเลยไม่ต้องรอเงินบริจาคก็เหมือนเป็นกึ่งโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ใช่ใช่ใช่แต่ว่าเราก็แบบเอาส่วนหนึ่งไปทุกเดือนแทนที่จะต้องมีโปรเจกต์ของเงินโปรเจกต์อะไรก็ถือว่าเป็นธุรกิจมันก็ซัพพอร์ตตัวงานกุศลไปเปิดจริงโรงเรียนเพิ่งเปิดนะคะหนูให้อาหารเช้าเด็กๆก็มีรูปคุณครูก็ส่งแล้วเด็กๆกลับมาแล้วนะคะโอ้ยชื่นใจมากทุกวันใช่ทุกวันก็จะเห็นรูปแล้วว่าเด็กๆได้อะไรแล้วก็ตอนนี้ถ้าใครเนี่ยรู้จักโรงเรียนที่ขาดแคลนนะติดต่อมาได้นะคะเราก็จะได้เพราะตอนนี้หาโรงเรียนใหม่ๆบริจาคเราเพิ่งบริจาคไปก็20โรงเรียนแล้วก็เด็ก 2,000 กว่าคนเนาะก็เนี่ยของจำเป็นทั้งหลายใช่ก็คืออยากจะบอกทุกคนไว้ว่าแบบเวลาที่ทำอันนี้ค่ะคุณจะได้รู้ว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญอยู่แล้วเนาะเป็นประจำนะคะไม่มีการเอาเงินไปใช้วัตถุผิดวัตถุประสงค์เนาะมันต้องเช็คถ้าทำมูลนิธิต้องเช็คได้ทำมูลนิธิคือจดแจ้งสรรพากรแล้วก็ถ้าใครอยากที่จะบริจาคตรงเลยนะคะคุณสามารถมีใบอนุโมทนาบัตรที่เอาไปหักภาษีได้ลดหย่อนได้ตามที่แบบกรมสรรพากรจดแจ้งอะไรทุกอย่างเลยนะบอกไว้ก่อนทำให้ถูกต้องนะคะทุกอย่างเนาะถูกต้องตรวจสอบได้นี่อันนี้สำคัญมากนะคะเนาะซึ่งไม่เกี่ยวกับว่าเราอะไรนะแต่เราแค่แบบรู้สึกเป็นเรื่องกลัวบาปกลัวกรรมเนาะเงินหนูดีคิดว่าเงินบริจาคเป็นเงินที่แบบมันเป็นเงินร้อนอ่ะจริงๆมันเป็นเงินร้อนนะมันเป็นเงินที่กุศลแรงมากแต่ว่าร้อนถ้าคุณทำผิดทางผิดวัตถุประสงค์หรืออะไรอ่ะกลัวว่ามันจะบาปกรรมแต่หนูคิดว่าของร้อนถ้าเราเอามาใช้ให้ถูกต้องเนี่ยชีวิตก็จะดีจะร่มเย็นถ้าคุณรับเงินบริจาคมาคุณเอาไปใช้ถูกวัตถุประสงค์เกิดประโยชน์จริงอ่ะสมดังจิตที่คนเขาอนุโมทนามาเนี่ย no. คุณก็มีชีวิตคุณก็มีแต่ความร่มเย็นเราก็เลยตั้งเป็นมูลนิธินะคะบอกไว้ก่อนแล้วคุณบอกว่าคนเวลาบริจาคเขาตั้งใจมากๆให้มันถึงคนที่เขาจำเป็นต้องได้จริงๆเราสองคนก็พยายามมากเลยที่เวลาแบบบริจาคก็ต้องดูลงพื้นที่ว่าแบบเขาต้องการจริงๆไหมแล้วก็เป็นของที่เพราะบางทีเนี่ยบางมูลนิธิก็จะบริจาคของที่คนไม่ได้ต้องการหรือของที่ราคาถูกหน่อยแต่ว่าดูปริมาณเยอะแต่ว่าเป็นของที่เอาไปแล้วก็ไปทิ้งอย่างเงี้ยหรือใช้ได้แป๊บเดียวก็เสียเราก็จะไม่เอาอย่างนั้นเลยก็คือแบบซื้อเป็นของดีที่คนได้ใช้แล้วก็ดูให้คนที่ได้เนี่ยได้ใช้จริงๆใช่อันนี้สำคัญมากเนาะโอเคค่ะมาโชว์เดี๋ยวคนจะแบบเธอจะนอกเรื่องอะไรชอบบ้างเดี๋ยววันหลังให้พูดมูลนิธิล้วนๆเลยแต่ตอนนี้ประเด็นมันฮอตมากเลยอย่าเพิ่งแตะมากค่ะเท่านี้ค่ะแค่บอกของเราเฉยๆนะคะก็นั่นแหละค่ะทีนี้กระเป๋าอะมีรุ่นนี้ค่ะรุ่นนี้เรียกว่าอะไรคะมีโอเคเดี๋ยวมีมาโชว์สองแบบนี่มีใบอันนี้รุ่นเล็กอันนี้ใบเล็กนี่มีลาวาล่านะคะใบกลางไซส์ใหญ่สงสัยไม่ได้ให้มาแต่ว่ามีสามไซส์เนาะก็จะมีใหญ่มากเล็กมินิอันนี้เหลือ3,199 บาทนะคะจะมีซิปหน้าซิปหลังนะคะช่องเยอะมากให้หวานเปิดให้ดูหนูดีสะพายสีดำให้ดูเลยระหว่างนี้เนาะมีสีเบจมีอันนี้เป็นสีดำคือช่องเยอะแล้วก็มีนี่ด้วยนะคะสายยาวด้วยนะคะ
คืออะไรเขาจะออเดอร์มีคนจะออเดอร์ต่างหูก็จะออเดอร์อ่ะต่างหูต่างหูละวันเนาะต่างหูเราเหรอคะไม่ได้ขายค่ะไม่หวานไม่ขายทอดมาขายเลยค่ะทอดมาขายเลยค่ะชอบต้มหูอยากให้เสียสปิริตไหมคะค่ะพี่หวานจริงก็ไม่ได้นะทอดขายเลยมากโอเคหนูออเดอร์สิหนูออเดอร์มาขายได้ได้นี่นะคะก็จะมีช่องซิปข้างหลังคือทุกอย่างแบบช่องเยอะมากนะคะจะตกใจแล้วก็ลายผ้าข้างในน่ารักมากเลยที่ชอบนี่น้องนี่นะคะคือต้องสวยทั้งข้างในและข้างนอกนะคะงามนอกงามในใช่แล้ว นี่มันคือคอนเซ็ปต์อะไรอันนี้สีดำนะคะข้างในนี่ดูลายเขาสิดิชอบมากเลยนะไอความลายข้างในเนี่ยมันเซอร์ไพรส์มากแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีแบบช่องเยอะมากอะค่ะควรจะแอดไลน์แอดบาร์บาร่าแบ็กเข้าไปขอดูข้างในเพราะว่าตัวที่มันสเปเชียลนะคะมีความพิเศษก็คือข้างในมีดูข้างหลงข้างหลังอันนี้ดูข้างๆข้างๆก็มีช่องใส่นู่นใส่นี่2ช่องช่องเยอะมากอันนี้คือไซส์ S ยังไม่มีเลยนะไซส์ M ใช้ยังไงไซส์ M ก็คือหนอนตอนแรกหนอนทำเป็นไซส์ใหญ่เลยแล้วก็มินิแต่ลูกค้าก็ขอมาก็จัดให้นะเป็นไซส์ M อันนี้จะเป็นเหมือนสำหรับสาวออฟฟิศต้องใส่คอมหรือว่าใส่ iPad นะคะอันนี้ก็จะได้แล้วก็ช่องเยอะเหมือนกันก็จะเป็นไซส์กลางนะคะไซส์กลางก็ช่องเยอะเหมือนกันคือต้องเข้าไปดูนะคะนี่ได้เลยได้ไหมโอ้ต้อง2อันสองมีสายยางด้วยอันนี้รุ่นลิลาวาล่านะคะไซส์ M ก็จะ 3,734 บาทนะคะ M 3,734 บาทนี่คือลด 25% แล้วแล้วไซส์เล็กราคาแล้วส่งฟรีฮะไซส์เล็กที่พี่ดีถืออยู่นี่3199นะคะ3199นะคะและหนูมีอะไรอีกมาโชว์วันนี้กระเป๋าคุณหมอมีไหมกระเป๋าคุณหมอนะคะกระเป๋าคุณหมอชื่อ Treasure Box นะคะทำไมถึงชื่อกระเป๋าคุณหมอคือไม่เรียกเล่นๆกระเป๋าคุณหมออินสไปร์จากด็อกเตอร์สแบ็คเนาะที่เป็นคุณหมอสมัยก่อนเขาจะต้องมีกระเป๋าใหญ่ๆที่เปิดมาแล้วเห็นทั้งหมดเราก็เลยหนูก็เลยอินสไปร์มานะคะนี่เพราะรุ่นนี้พอเปิดมาจะเห็นของข้างในหมดเลยอันนี้คืออะไรคะหนูอ๋ออันนี้หนูแค่ทำไว้ให้เวลาเราเปิดบ่อยๆมันจะไม่แบกเสียทรงกระเป๋าเนาะใช่เนี่ยค่ะคือช่องเยอะมากมีช่องซิปช่องใส่ของนะคะแล้วก็มาดีตรงที่พอเปิดปุ๊บก็จะหยิบของเห็นของง่ายเลยนะคะนี่แล้วก็เป็นแบบกระดุมแม่เหล็กเนี่ยเป็นแม่เหล็กอย่างดีเพราะฉะนั้นเวลาปิดก็จะเรียบร้อยมากใช่ถ้าใครดูถึงตอนนี้แล้วคุณชอบกระเป๋าในแนวนี้ฝากแชร์ไลฟ์นี้เป็นกำลังใจให้แม่ค้ากระเป๋าที่ไม่ทำลายโลกนะคะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนู่นนี่นะคะดีใจด้วยขอบคุณนะคะคือหนูชอบออกแบบกระเป๋าแล้วก็หนูเริ่มเย็บกระเป๋าใบแรกของชีวิตอายุเท่าไหร่คะอายุนิดเดียวอายุเท่าไหร่แปดขวบเจ็ดแปดขวบเจ็ดแปดขวบเนาะชอบมากคุณหวานชุดสวยตลอดเลยค่ะจริงขอบคุณค่ะพี่หวานจะทำชุดขายบ้างไหมคะมีแนวโน้มจะทำชุดขายบ้างไหมคะชอบมากอยากทำนะกำลังยุอยู่ถ้าใครเป็นแฟนคลับหนูหวานแล้วตามมานานตั้งแต่ต้นๆน่ะอาจจะจำได้ว่าเคยทำชุดใช่ไหมเพราะหนูจบแฟชั่นดีไซน์ใช่ใช่หนูจบแฟชั่นดีไซน์คือก่อนหนูเรียนแฟชั่นดีไซน์เป็นโปรแกรมของอิตาลีที่เมืองไทยเนาะเรียน2ปีก่อนทำแบรนด์ประมาณ10ปีที่แล้วคือชอบมากแล้วก็เคยทำเสื้อผ้าขายแต่ว่ารู้สึกเสื้อผ้ามันเหนื่อยมากมีทรงมีไซส์อะไรเงี้ยแล้วก็ออกแบบแทบตายลูกค้าใส่ประมาณเดือนละครั้งใช่ไหมคะแต่ถ้ากระเป๋าเนี่ยลูกค้าได้ใช้ทุกวันก็เลยตอนหลังก็มาทำกระเป๋าอย่างเดียวแต่ตอนนี้กำลังยุ่นหวานให้ออกกลับมาทำชุดหน่อย เพราะว่าชุด ที่มันคลาสสิกจริงๆเอาจริงบอกเลยว่าหายากมาก นานๆทีหนูจะไปเจอชุดตรงนั้นตรงนี้แต่ว่าถ้าหวานทำได้ก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวลองติดตาม ดูนะคะมีคนบอกจำได้ด้วยจริงเหรอทุกคนลองจำได้ก็เลยคิดว่าแบบอยากให้หวานเลือกแบบคัตติ้งดีๆแบบสีคลาสสิกแล้วก็เป็นชุดที่แบบคือใส่หุ่นตัวเดียวจบอะไรเงี้ยค่ะเป็นจำได้ไหมเรสคิวคอลเลคชั่นใช่แบบไม่ต้องสำหรับผู้หญิงยุ่งๆอย่างพวกเราคือไม่มีเวลาคิดตื่นมาใส่แล้วสวยเลยนะคะก็เดี๋ยวขอเวลานะตอนนี้มีงานหลายอย่างเหลือเกินน้องแอนพัชรีบอกทำชุดอีกนะคะเชียร์ชอบน้องแอนจำได้ใช่ไหมดีเจจำได้ใช่ไหมยุคที่พี่หวานยังทำชุดแล้วก็แบบเจอสาวผอมสาวอ้วนสาวสูงสาวเตี้ยสาวคาสต์โอ้โหทำส่งออกด้วยตอนนั้นเหนื่อยมากเหนื่อยมากจะบอกว่าคนทำชุดขายคือเหนื่อยมากแต่พี่หวานก็เหนื่อยเถอะค่ะเพราะตอนนี้พี่หนูดีหาซื้อชุดลำบากมากได้นะคะน้องก็เดี๋ยวยูกลับมาเสียดายความรู้ที่อุตส่าห์ไปเรียนเรื่องแพทเทิร์นเรื่องอะไรมาหนูเรียนขึ้นแพทเทิร์นขึ้นอะไรหมดเลยเนาะตอนนี้ก็ยังให้ตัวเองใส่อยู่เนี่ยให้ตัวเองใส่อันนั้นก็ยังมีอ่ะมาค่ะโชว์ค่ะและพี่หวานวันนี้มีอะไรมาโชว์อีกพี่หวานมีรุ่นนี้ Doctor's Bag ไปแล้วคือ Doctor's Bag ของหวานจะมีตัวยาวอย่างนี้ใช่ไหมแต่เวลาตัดหน้าขวางอ่ะเขาก็เหมือนอินสไปร์มาเป็นเจ้าตัวนี้เห็นไหมคะมันจะมีความแบบอ๋อมีใช่คือเป็นคอลเลคชันเดียวกันเป็นคอลเลคชันเดียวกันอันนี้รุ่นเล็กชื่ออะไรคะอันนี้มินิเทรเชอร์นะคะอันนี้คือเทรเชอร์บ็อกซ์เทรเชอร์บ็อกซ์อันนี้มินิเทรเชอร์นะคะอันนี้สามารถใส่แว่นตาได้นะคะตรงนี้คือแบบมันออกแบบมาฟังก์ชันให้ลูกค้าใช้สะดวกสุดๆเดี๋ยวโชว์ข้างในดีกว่าได้เลยค่ะนี่หนูดีใส่เทรเชอร์บ็อกซ์ให้ดูคือหนูดีเนี่ยนี่เห็นไหมคะชุดยุ่งๆเนี่ยก็ได้นะคือได้อยู่ไม่เสียอ่ะต่อค่ะโอเคอันนี้ก็คือรุ่นเล็กนะคะคือมันออกแบบมาให้เปิดได้แบบกว้างสุดๆเลยนะคะเนี่ยค่ะลายข้างในน่ารักมากน่ารักไว้อ่ะขอดูชัดๆหน่อยให้ขอดูลายบาร์บาร่าแบ็คเย้
นี่นะคะอุ้ยคุณเก่งบอกสั่งลีลาวาลาโชนแบ็คสีผ้าไม่ต้องรีดด้วยใจตรงกันเลยได้เลยค่ะผ้าไม่ต้องรีดตรงสไตล์พวกเราเลยใช่ผ้าต้องไม่รีดถูกต้องค่ะกระเป๋าที่หลานออกแบบขอผ้าที่สวยโดยไม่ต้องรีดเพราะอะไรคือหนูเรียนเน้นเรื่องแบบประหยัดทรัพยากรโลกใช่ไหมคะยิ่งถ้าไม่ต้องรีดประหยัดพลังงานไฟฟ้าประหยัดพลังงานพวกเราด้วยแล้วประหยัดพลังงานพวกเราถูกต้องเวลาจริงๆแอปบอกประหยัดพลังงานไฟฟ้าจริงอันนี้น่ารักแล้วหนูมีอะไรอีกคะหนูมีตัวนี้อันนี้หนูดีชอบนะนี่ดีมีตั้งแต่รุ่นแรกที่ยังเป็นหนังวัวอยู่เลยอะเราก็ชอบมากแต่ว่าดีจะไม่ค่อยสะพายแบบนี้คือดีจะเอาสายออกแล้วถืออย่างนี้เนาะในวันที่ขับรถเองคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันต้องเป็นวันที่ขึ้นรถไฟฟ้าหรือรถสาธารณะเราจะได้เอามือไปหยิบนู่นนี่ได้แต่ถ้าขับรถเองจะถือแบบนี้เนาะอย่างนี้เลยนะคะโอเคค่ะและมีรุ่นนี้มีรุ่นนี้รุ่นนี้เท่าไหร่คะอันนี้ลดแล้วเหลือ 4,269 บาทนะคะส่งฟรีนะคะอันนี้3199 3199ใช่โอเคและที่อยู่ที่ตัวหนูอันนี้รุ่นประจำเลยมากก็คือชื่อรุ่นมินิลูเนตนะคะมันจะแบบเหมือนลูกค้าจะบอกว่าเข้ากับเหมือนออกแบบมาให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอดีกับตัวนะพอดีกับสรีระเนาะใช่นี่นะคะแล้วก็จะมีช่องเปิดหยิบของได้เนาะมันจะเปิดคือหนูอ่ะนะชอบออกแบบกระเป๋าให้เปิดแล้วเห็นของทุกอย่างเพราะว่ามันจะหยิบง่ายไงกระเป๋าไม่ลกแล้วอันนี้ที่ลูกค้าชอบมากอย่างก็คือจะมีช่องซิปข้างหลังเพื่อสะพายแล้วมีคนโทรเข้าไปแอร์พอร์ตเนี่ยค่ะก็จะมีช่องซิปก็จะหยิบโทรศัพท์หยิบอะไรง่ายๆเนาะก็จะปรับสายได้ด้วยคุณเก่งบอกอยากให้ตัดชุดแบบที่ไม่ต้องรีดค่ะได้ค่ะเห็นด้วยค่ะไม่สนับสนุนการรีดนะคะเพราะว่าทำเองแล้วคือหนูน่ะเป็นพวกเยอะเรื่องผลิตเพราะฉะนั้นถ้าจะทำชุดก็ต้องหาแบบผลิตที่ดีแล้วก็เนาะเพราะกระเป๋าหนูคุมผลิตได้คุณภาพส่งออกทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องชุดเดี๋ยวต้องหาทีมงานที่เป๊ะที่ยากสุดก็คือทีมงานเย็บเนี่ยแหละเพราะเราอยากใช้คนไทยที่เป็นช่างฝีมือไทยเนาะอันนี้สำคัญมากเนาะมันสำคัญต่อใจเรามากนะคะที่เราจะแบบให้มันเกิดการจ้างงานในเฉพาะในยุคเศรษฐกิจที่มีปัญหาตอนนี้เวลาหนวดหนูมีคนถามเดี๋ยวก่อนกระเป๋าคุณหมอที่ตัวนี้พร้อมส่งสีอะไรบ้างคะตอนนี้คาราเมลพร้อมส่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้คือคาราเมลเดี๋ยวจะมีสีเทากับสีดำมาวันศุกร์นี้รอมาแล้วดีใจมากออกแบบลายข้างในกระเป๋าน่ารักมากๆแบตเตอรี่หนูจะหมดเดี๋ยวให้เขาไปเสียบชาร์จของเขาก่อนน้องระวังนะคะน้องระวังสายเสียงนะคะระหว่างนี้หนูหวานได้หนีออกไปแล้วเพื่อชาร์จแบตของบาร์บาเรต้านั่นแหละค่ะก็เลยอยากจะบอกว่าสำหรับตัวหนูเดียค่ะคิดว่าเวลาที่มีอะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีกับโลกอย่างที่ผ่านมาอันที่หนูดีเอามาโชว์แล้วแบบว่าประสบความสำเร็จสูงที่สุดก็คือผ้าอนามัยซักได้ประสบความสำเร็จไหมคือคนเขามาดูอันนั้นเป็นแสนวิวใช่แล้วใช้ดีไหมเป็นไงก็มีคนแบบมีคนคอมเมนต์ว่าไม่ฉันจะรักโลกวิธีอื่นเรื่องอะไรฉันจะเอาหมีไปเสี่ยงอุ้ยคุณคะดิฉันนั่งถอดรหัสอยู่นานมากว่าหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าอะไรคะอ๋อเขาจะรักโลกวิธีอื่นแล้วแค่จะบอกว่าเวลาที่มีอะไรที่มันเป็นของรักโลกแบบนี้เดี๋ยวจะเอามาแชร์มีอีกอันนึงดิซื้อมาจะ2ปีแล้วยังไม่ได้ใช้เลยถ้วยอนามัยค่ะยังไม่กล้าใช้ค่ะแต่ดิฉันเอามารูปๆคำๆนะทุกเดือนเลยว่าจะใช้เดือนนี้ไหมไม่ป๊อดหยุดก่อนอะไรเงี้ยวันเดือนไหนกล้าใช้จะเอามาโชว์โชว์ก่อนใช้ไม่ใช่โชว์จะใช้แล้วเกิดปัญหาคือถ้วยอนามัยมีใครเคยใช้ไหมมันต้องต้มในหม้อทีนี้ก็ทะเลาะกันแล้วว่าจะเอาหม้อไหนมาต้มเดี๋ยวเราเอาหม้อนี้มาต้มถ้วยอนามัยแล้วเนี่ยคนจะเอาไปต้มมาม่าหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อาจจะอร่อยขึ้นมีความนัวน่ากลัวแต่หนูเคยอ่านลูกค้าไม่ใช่คนมารีวิวที่อเมริกาบอกว่าใช้ถ้วยอนามัยแล้วอยู่ในห้องน้ำสาธารณะแล้วตกเขาบอกเหมือนเป็นแบบเมย์ด้วยซีนเลยเหมือนแบบซีนฆาตกรรมอันนี้เปลี่ยนเรื่องไม่เอาแล้วพี่มอมอยไปสนุกนะโอเคค่ะโอเคคุยเรื่องกระเป๋าต่อนะคะก็ทำต่างหูด้วยก็เลิศค่ะคุณจริงหรอคะพี่หวานใช่ไหมคะอันไหนหนูชอบต่างหูหนูชอบแนวไหนกันมากกว่าคะอันนี้ไม่ได้ขายนะคะอันนี้ส่วนตัวมาโชว์อันนี้ด้วยค่ะพี่หวานในเอกาขนาดมากของพี่หวานพี่หวานชอบอิสเซอรี่เนาะรู้สึกผู้หญิงอ่ะบางทีแต่งชุดอย่างน้อยเองก็ใส่ชุดขาวแล้ววันนี้แต่ว่าถ้ามีอิสเซอรี่มีกระเป๋าแล้วก็มีผ้าพันคอแล้วก็มีตุ้มหูอย่างเงี้ยมันก็คอมพลีทลุคได้นะหมวกมันจะดูแบบมันจะดูตั้งใจมากขึ้นเนาะโอเคค่ะมีอะไรอยากโชว์อีกไหมคะผ้าพันคอมาดูลีลาวาลาโทสไซส์ L ราคาเท่าไหร่คะเหลือนะคะลดเหลือ 4,269 บาทนะคะก็ถ้าไปในไทยก็ไปเว็บไซต์ barbaretaband.com แล้วก็ใส่Thailand only นะคะหน้าเช็คเอาท์ลูกค้าไทยที่อยู่ต่างประเทศมาก Thailand only คือถ้าลูกค้าไทยที่อยู่ต่างประเทศหนูขอโทษนะคะมันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเวลาส่งออกหนูจะไม่สามารถลดให้ได้แต่ก็ให้ใส่มาว่าแบบ
เป็นคนไทยไงคะเราก็จะมีของแถมไปให้เป็นลูกค้าคนไทยนะคะเลือกปฏิบัติมาก แล้วพูดเป็นภาษาไทยด้วยนะคือแบบมีงานแบบว่าเลือกปฏิบัติจากชนชาติอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่ตั้งแต่จริงๆกับลูกค้าต่างประเทศหนูก็มีของแถมให้นะแต่ว่าจะเลือกตั้งแต่เริ่มแบรนด์แล้วก็เพราะหนูส่งออกเยอะเนาะอยากให้คนต่างชาติรู้จักแบรนด์ไทยด้วยเพราะหนูรู้สึกว่าแบรนด์ไทยดีๆเยอะแต่ว่าบางทีพรีเซนต์ตัวเองไม่ได้หรือไม่สามารถไปส่งออกได้หนูก็จะไปเลือกแล้วสบู่ไทยโลชั่นไทยแล้วก็มาเป็นของแถมแล้วก็เขียนแจ้งลูกค้าไปว่าเนี่ยเราเป็นแบรนด์ไทยนะทำกระเป๋าแล้วก็มีแบบเหมือนไปซื้อของแบรนด์อื่นมาคือโอยคนไทยด้วยกันแล้วก็บอกว่ามันดีจริงๆแล้วมันดีมากหนูใช้เองหนูก็ชอบก็แบบแล้วลูกค้าก็จะแบบลูกค้าฝรั่งก็จะแบบโอ้ชอบมากเลยเดี๋ยวจะไปตามไปซื้ออะไรรู้สึกภูมิใจเนาะได้เป็นชาวประเทศก็คือเหมือนช่วยกันทำมาหากินนะช่วยคนไทยทำมาหากินในยุคนี้นะคะพี่หวานคะกระเป๋าสร้างใบเล็กค่ะลูกเพจหนูดีขอถามว่าใบเล็กมีสีอะไรบ้างคะราคาเท่าไหร่สนใจค่ะพี่หวานโชว์ของพี่หวานเองเลยค่ะอันนี้ของพี่หวานมีสีเทาตอนนี้มีสีอะไรพร้อมส่งบ้างราคาเท่าไหร่คะนี่อ่ะสไตล์แล้วเป็นอย่างนี้พร้อมส่งเดี๋ยวให้แอดมินมาคอมเมนต์นะคะวันนี้แต่มีสีอะไรบ้างเผื่อคนมาดูย้อนหลังอ๋อมีสีอะไรบ้างโอเคราคาก่อนราคาแล้วราคาใบเล็กจะลดเหลือ2,450บาทนะคะรวมแวตแล้วแล้วก็ลดราคาแล้วแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศนะคะหนังนุ่มมากก็ใบใหญ่จะ 2,878 บาทจริงๆดีทั้งคู่นะถ้าคุณอยากได้ใบใหญ่อ่ะคือคุณต้องเป็นคนมีพฤติกรรมคือเอามือถือใส่ไปในกระเป๋ามือถือนี่หนามากนะคะเนี่ยให้ดูคือได้2เครื่องนะคะคือหนูดีอ่ะใส่เป็นคนทำมือถือตกแตกบ่อยเพราะฉะนั้นก็คือหนูดีจะเลือกกรอบที่หนามากจำไปญี่ปุ่นไหมวันแรกที่ทำแปะตกวันแรกไปญี่ปุ่นดีแบบทำอะไรก็ไม่รู้แล้วมันเหมือนเวียงข้ามหัวแล้วลงไปเกือบตกรางรถไฟสนุกมากก็เนี่ยแหละค่ะตัวเล็กเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่จะเอามือถือใส่ไปในกระเป๋าสตางค์เนี่ยใบเล็กก็ได้ใช่ใบเล็กใส่บัตรได้เยอะใส่บัตรแนวตั้งใส่ธนบัตรไม่ต้องพับอะไรเงี้ยค่ะคือดีชอบนี่ว่าดีคือแต่ละใบเนี่ยค่ะจะสีเยอะมากนะ10กว่าสีนะคะก็จะมีเดี๋ยวบอกคร่าวๆก่อนเนาะมีชมพูพาสเทลฟิวเชียคาราเมลดำเบจกำลังจะทำม่วงเพิ่มด้วยม่วงคนก็ชอบเขียวมิ้นเยอะมากเยอะเยอะหลายสีด้วยค่ะมีคนคุณกัสมาถามมาว่าถ้าเป็นต่างชาติรักเมืองไทยร้องเพลงไทยได้พูดไทยได้แถมไหมแถมคือคุณจะตัดสินความเป็นไทยจากตรงไหนคะจากชาติกำเนิดหรือจากหัวใจที่รักเมืองไทยถ้ารักเมืองไทยได้เพราะก็มีลูกค้าต่างชาติที่อยู่เมืองไทยก็โอเคค่ะแล้วก็รักเมืองไทยรักเมืองไทยบ้างอาจจะไม่ยอมสวัสดีค่ะยอมยอมใช่ใช่ก็จะยอมเนาะน่ารักต่างชาติหัวใจไทยรักเมืองไทยมาอยู่ในเมืองไทยคุณก็จะให้ส่วนลดเท่าคนไทยว่าถือว่าคุณตัดสินจากในจิตใจใช่โอเคค่ะโอเคแล้วคือลูกค้าไทยที่คือจริงๆร้านหนอนตั้งราคากระเป๋าหนูจะไม่ตั้งสูงๆแล้วก็มาจัดโปรลดเยอะๆเหมือนบางแบรนด์หนูไม่ชอบสไตล์นั้นไม่คือหนูจะเป็นราคานี้เธอรู้สึกว่าราคาที่ตั้งต้นก็ดีแล้วเพราะเราขายตรงถึงลูกค้าเป็น direct to consumer เนาะก็จะเป็นราคาที่แบบเป็นกันเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูก็ไม่สามารถลดได้มากกว่านี้แต่ถ้าเป็นในไทยมันโอเคค่าใช้จ่ายน้อยลงในการส่งออกด้วยในค่าส่งเราจ่ายค่าส่งบางส่วนก็จะลดให้ได้นะลูกค้าแล้วบางทีอย่างเราเนี่ยไปซื้อของบางทีเขาแบบเราซื้อราคาเต็มบ้างลดบ้างแล้วเดือนหน้าเขาลดมากกว่านั้นเราก็โกรธว่าอุ๊ยทำไมลดอย่างนั้นอะไรเงี้ยหนูจะไม่ชอบอย่างนั้นรู้สึกว่านี่ทำไปด่านะจริงหรอเป็นแบบลูกค้าจากนรกมาไม่ฉันเคยทำไมทำอย่างนี้หรือแบบหนูได้เคยบางทีไปย้อนดูฟีดเก่าๆเขาโอ้โหลดแบบลดหลายเปอร์เซ็นต์มากแบบ 20-30% เอาไปแคปแล้วก็เอามาฉันจะเอาส่วนลดเขาบอกหมดโปรแล้วไม่อยากได้ส่วนลดนี้บางคนให้คือต้องมันมีลูกค้าหลายอย่างนะคะลูกค้าดีๆหรือลูกค้าไม่ดีลูกค้าดีหรือลูกค้าดีค่ะแต่ลูกค้าทุกคนก็เหมือนทุกคนก็อยากได้ของดีราคาไม่แพงใช่ไหมบางทีเราก็ถามเพอร์ฟูมแบบลดได้ไหมลดได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ว่าใช่เนาะมีคนบอกว่ารอสีม่วงน่ะสีม่วงทำอยู่นะคะแล้วก็สีหนังมัสตาร์ดตอนนี้หนังขาดตลาดอยู่นะคะกำลังเดี๋ยวถ้ามาแล้วจะรีบแจ้งนะคะมีสองแบบมาโชว์ค่ะโชว์เลยค่ะแล้วก็แบบนี้ขายดีมากเหมือนกันแล้วลูกค้าก็ชอบมานี่คือเป้นะคะชื่อมินิเจมิลูนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะคือทันไหมคะกระเป๋าสตางค์แบบบางมาหรือยังคะมาหรือยังคะสรุปแบบแล้วค่ะกำลังพยายามสรุปแบบอาทิตย์นี้แต่หนูก็ยุ่งมากนะคือหนูจะเป็นพวกแบบสรุปแล้วก็ต้องเพิ่มรุ่นนี่ลองใช้อะไรเงี้ยเยอะใช่พี่โอเคข้างในนี่เป้นะคะอันนี้จะลดเหลือ 3,000 ชอบไรข้างใน734บาทนะคะนี่คือช่องจะเห็นว่าช่องเยอะมากนะคะใส่ iPad ได้แล้วก็อันนี้คืออะไรคะสายที่มันห้อยต่องแต่งคล้องกุญแจนะคะจะมีที่คล้องกุญแจทุกใบเพราะหนูเองอะรู้สึกว่าความปลอดภัยผู้หญิงก็สำคัญเนาะเพราะฉะนั้นเราสมมติไปไหนมืดๆกลางคืนเนี้ยเราก็หาต้องล่วงหากุญแจหาไม่เจอเงี้ยหนูก็จะมีที่คล้องกุญแจให้ได้เปิดมาปุ๊บหยิบเข้ารถหรือเข้าบ้านได้เลยนะคะอันนี้ก็สำคัญต้องล่วงหาหรืออะไรเงี้ยแล้วบางทีเนี่ยจะบอกว่ากุญแจรถกุญแจบ้านบางทีอย่าไปวางลืมคือเหมือนกับไปถึงไหนแล้วแบบวางกุญแจไปเลยอะ
น่ากลัวมากโดยเฉพาะถ้ามันไม่ใช่ออฟฟิศเราหรือมันเป็นที่ที่เราไม่ได้ไปบ่อยอันตรายมากเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่มีที่อย่างเงี้ยก็คือขับรถเสร็จออกมาล็อกรถแล้วเนี่ยเราก็ใช่กุญแจบ้านเหมือนกันแล้วก็คล้องไว้เลยใช่บางทีกุญแจบ้านหนูก็จะหยิบไม่ออกมาจากกระเป๋าได้ซ้ำก็คือแบบหยิบกุญแจอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเปิดบ้านกลัวหายกลัวมากเนาะอันนี้สำคัญค่ะข้างหลังก็จะมีช่องนี่คือออกแบบให้มีช่องซิปอันนี้ไว้ใส่มือถือได้นะสมมติสะพายอยู่หยิบมือถือง่ายๆเนาะแล้วก็อันนี้ก็เปิดไปเจอช่องใหญ่ข้างหน้านี่คือแบบหนูทำพยายามออกแบบให้สะดวกกับลูกค้าเนาะแล้วก็เป็นสายทำเป็น cross body เอ้ยเป็น cross เป็นสะพายแบ็คแพ็คได้นะคะหรือว่าจะบอกว่าอะไรรู้มั้ยบางทีเราเป็นผู้หญิงทำงานแล้วเราอยากได้เป้เพราะว่าคือเราไม่ได้อยากสะพายบากข้างเดียวถูกมั้ยแต่ว่าเป้มันจะดูแบบเด็กๆเกินไปดูไม่ค่อยนั่นนะคะหนูดิมองว่าอันนี้มันเป็นเป้แบบเป้คุณนายอะไรเงี้ยโชว์ใช้กำลังดีมากนะคะใช้ iPad ได้นะคะรุ่นนี้เนาะแล้วก็ทำอันนี้สามารถใส่เอาถอดออกมาได้แล้วก็ทำเป็นสายคล้องตัวได้นะคะหรือใส่คล้องบ่าก็ได้คือเอาพยายามให้มันแบบเขาเรียก convertible เนาะมันสามารถใช้ได้หลายๆแบบเนาะแล้วแต่ฟังก์ชันหรือวันนั้นที่ต้องการอย่างเวลาหนูไปไหนที่ต้องการแบบความเหมือนอาจจะเป็นอย่างตอนอยู่อิตาลีหรือแบบอะไรที่เวลากลับไปเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะพูดให้ชัดค่ะตอนอยู่อิตาลีอิตาลีค่ะอิตาลีเมื่อวานเขามีวิธีการที่จะไม่ให้คนมาล้วงกระเป๋าเขาในอิตาลีด้วยนะไม่เคยโดนเลยดีใจมากถูกต้องหนูมีวิธีเด็ดมากอันนี้หนูต้องแชร์สำหรับสาวไทยที่จะไปอิตาลีแล้วแบบเฮ้ยบางทีเรากลัวขึ้นรถไฟฟ้าเลยหรือรถไฟจะโดนล้วงกระเป๋าหนูไงคะหนูใช้หน้าตาเป็นอาวุธยังไงคะหนูก็ทำหน้าโหดแบบหน้าดุกูอย่างตลอดเวลาคือแบบของมากอดไว้อะไรเงี้ยคืออย่างนี้เราต้องกอดข้างหน้านะคะอย่างถ้าขึ้นรถไฟถ้าเป็นของสำคัญอ่ะจะไม่ใส่ถ้าเวลาไปต่างประเทศที่อันตรายนิดนึงเนาะหนูจะเอาของแบบขวดน้ำผ้าพันคออะไรเงี้ยไว้ข้างหลังแล้วก็ของมีค่าหนูจะใส่ไว้ข้างหน้าก็คือเหมือนสะพายแบบสะพายอย่างนี้เลยอะค่ะแล้วก็ปักให้ติดตัวพาสปอร์ตอะไรเงี้ยพาสปอร์ตมือถือเงินของที่หายแล้วบันไลเลยอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าอันนี้หนูจะใส่แล้วของก็จะใส่แบ็คแพ็คข้างหลังเพราะว่าจะได้แบบไม่เมื่อยเนาะแล้วก็มีใบเนี้ยที่จะแบบใส่ของมีค่าหนูที่ใส่อย่างนี้เลยนะแล้วก็กอดพี่กอดใช่ไหมกอดญี่ปุ่นก็ทำอย่างนี้ถึงคิดว่าญี่ปุ่นไม่ค่อยมีใครมาจกของเราแล้วก็เราก็สบายใจถ้าของไม่ข้าไว้ข้างหลังแต่คือหนูหวานบอกว่าให้ทำนั่งหงิกนะคะไม่ใช่หน้าตาเป็นอาวุธเราใช้น้ำมันนั่งหงิกตอนนี้ไปอิตาลีคนเดียวมีอยู่ตอนที่เดินทางไปมิลานคนเดียวหนูแบบทำนั่งหงิกสิคะพี่หนูดีค่ะโจรมันจะไม่อยากยุ่งกับผู้หญิงนั่งหงิกค่ะทำนั่งหงิกทำไมต้องระวังตัวไว้ก่อนเนาะกระเป๋าสตางค์ใส่โทรศัพท์ได้เอาสีเบจค่ะมีคนบอกมีสีเบจมั้ยคะเบจสีเบจอ่ะไปจองไว้ที่ไหนก่อนบอกค่ะก็ LINE and Borboleta Bag นะคะ B O R B O L E T A B A G นะคะมีแอดด้วยสั่งโจเล่สีเบอร์กันดีโจเล่คือตัวไหนคะพี่หลานสั่งโจเล่สีเบอร์กันดีเข้ามาไหนคะมีลูกค้ามาถามแล้วค่ะเดี๋ยวต้องให้แอดมินมาตอบนะคะเรื่องสต็อกเดี๋ยวไม่ค่อยแน่ใจตอนนี้เพราะว่าไปมาเร็วไปเร็วมากแล้วก็แบบขายก็ไม่ค่อยทันนะคะมันไส้จริงๆนะคะคือคนที่จะรู้เรื่องที่สุดคือแอดมินคุณควรแอดไลน์เข้าไปเลยค่ะเพราะทางท่านประธานบริษัทเนี่ยทำเป็นยาเอกไปด้วยนะท่านประธานจะมึนมากชีวิตนะจุดๆนี้ท่านประธานมึนมากเบอร์ที่สุดจริงขอดูคลัชหน่อยค่ะมีคนบอกค่ะคลัชค่ะโอ้อุ้ยน้องไม่เอามาแน่เลยอ่ะไม่มีคลัชงั้นหนูโชว์ใบนี้เลยค่ะเดี๋ยวมาขอเป็นไว้นะคะใบนี้เรียกอะไรคะนี่คือแบบสุดท้ายแล้วลูเน็ตนะคะรุ่นนี้รุ่นลูเน็ตนะคะก็จะเป็นคอลเลกชันเดียวกันกับอันนี้ก็ส่วนจะมีมินิส่วนจะชอบมีมินิกับไซส์ใหญ่ตลอดเนาะนี่นะคะอันนี้ก็คือไซส์ปกติอันนี้ไซส์เล็กนะคะคือแล้วแต่ความต้องการเพราะใบนี้จะนี่ค่ะเราจะออกแบบมาให้เหมือนฝามันจะลาดตรงนี้เนาะจะแบบใช้ง่ายนะคะคือเบามากอันนี้คือต้องบอกแล้วว่าแบบเบาตกใจอันนี้ใส่ iPad ได้ใส่คือใส่ของเยอะมากค่ะมาเขาสะพายให้ดูค่ะนี่คือกับสีขาวกับชุดขาวอ่ะที่สวยมากนะคะแบบไม่เคยใช้แต่หนูว่าสีเทามันเข้าง่ายมากกับทุกสีเลยเนาะโทนพาสเทลโทนขาวดำเทาสะพายบ่าใช่อันนี้คือสะพายข้างตัวก็คือสะพายข้างโชลเดอร์ก็ได้นะคะก็เป็น cross body cross body ก็ดีเหมือนกันเนาะเวลาเราไม่ได้ขับรถอะไรเงี้ยก็สะดวกดีนะคะอันนี้คนที่แบบไปไหนมาไหนวุ่นวายอะไรประมาณนี้ก็วันวุ่นวายเนี่ยคุณก็ได้อุ๊ยเฮ้ยลายข้างในน่ารักเหรอลายข้างในน่ารักมากเซอร์ไพรส์นี่มีที่ใส่กุญแจรถมีช่องอะไรต่างๆแล้วก็มีช่องด้านหน้าด้วยนะเห็นไหมคะจะมีสารพัดช่องเนี่ยดีใส่ตุ้มหูใส่บัตรใส่ลิปมันเพราะว่าลิปมันเราใช้บ่อยร้านเปิดหรือยังคะ
ปิดแล้วค่ะถูกต้องแล้วนะคะโทรนัดก่อนนะคะอยากขอไปดูโชว์รูมขอชื่อแบบที่คุณหนูดีสะพายอยู่อีกครั้งค่ะคุณเก่งค่ะนะคะอันนี้ลูเน็ตนะคะลูเน็ตแล้วก็ลดเหลือ 4,269 บาทนะคะคุณเก่งถามถึงรุ่นนี้หรือถามถึงรุ่นนี้เอ่ยอ่ะรุ่นที่เอลหนูดีตัวนี้ชื่อลูเน็ตเนาะมันก็เอาสายเนี่ยแอบเข้าไปข้างหลังนะคะหรือถอดได้ด้วยถอดได้นะแล้วก็อยู่อย่างนี้แล้วตัวนี้ชื่อรุ่นอะไรคะอันนี้ชื่อมินิเจมิลูนนะคะเป็นเป้นะคะมินิคือมันมินิแต่มันจุมากเลยนะใส่ให้ดูนี่ต้องใส่กระสีขาวได้เห็นชัดๆเออที่มันชื่อมินิเพราะมันมีรุ่นใหญ่ที่ใส่คอมพิวเตอร์ได้เนาะเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยชื่อมินิแต่ไซส์ไม่ได้มินิกำลังดีใช่สมัยไปเที่ยวญี่ปุ่นหนูดีเอาตัวนี้ใบเดียวเลยใบเดียวไปออสเตรเลียที่ก็เอาไปหนูดีจะเอาไปจริงๆแล้วอ่ะวันกลางวันกลางวันหนูดีจะเอาตัวนี้ออกไปถ้าเป็นเดย์ทริปออกไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ในประเทศเมื่อถึงแล้วแต่ถ้าขึ้นเครื่องบินตัวนี้ตัวเดียวเลยค่ะตัวนี้ตัวเดียวจริงๆก็คือ carry on อันนึงพูดตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์นะมันก็บินไม่ค่อยได้เนาะใช่ไม่เคยนึกเลยเนาะว่าจะแบบบินกันไม่ได้ก็จะมีตัวนี้ค่ะใส่พาสปอร์ตใส่เงินใส่ลิปมันใส่ทุกสิ่งอย่างใส่แปรงสีฟันว่าเป็นโรคจิตกินอาหารเราต้องแปรงฟันนะคะคุณแม่สอนมาแล้วค่ะโอ้ค่ะมีคนแต่โทรหาตลอดเลยนะคะโรคจิตค่ะนี่รู้อยู่วันหลังเราต้องมาแชร์แบบว่าเหตุการณ์โรคจิตของพวกเราเนี่ยค่ะบีก็จะเอาตัวนี้ขึ้นแบบขึ้นแอร์พอร์ตอันนี้จะเป็นตัวแอร์พอร์ตหรือว่าเป็นเดย์ทริปแบบคือบางทีเราไปต่างประเทศอะเราไม่ได้ออกแบบทั้งวันอาจจะออกแค่ลงออกจากโรงแรมไปซื้อของที่ตลาดหน้าโรงแรมแบบตลาดท้องถิ่นในประมาณนี้จะเอาตัวนี้เพราะมันหยิบเงินเข้าออกง่ายหยิบกระเป๋าเอามือถือมาแอบมาถ่ายไม่ใช่แอบถ่ายนะคะไม่ได้เคยแอบถ่ายใครนะคะใช่ไหมเคยเอามือถือไปแปะตามห้องน้ำหรืออะไรนะคะจ้ะพี่หวานถ้าหนูเข้าห้องน้ำแล้วแบบหนูอะเงยหน้าไปแล้วหนูเจอมือถือถ่ายหนูอยู่หนูจะทำยังไงหนูจะแกะลงมามากค่ะหนูจะแกะมากหรือไม่แกะสิแกะใช่ไหมแน่ากลัวมากน่าสงสารมากเลยผีที่โดนรุ่นสะพายหลังค่ะได้คำตอบแล้วนะคะรุ่นสะพายหลังโอเคเลยค่ะจะขอแวะไปดูที่โชว์รูมมาได้ค่ะได้เลยค่ะโทรนัดก่อนนะคะเบอร์0853353392นะคะโทรมานัดก่อนเพราะว่าตอนนี้เราพยายามจะใช่ไหมช่วงโควิดต้องระวังความปลอดภัยให้ทุกคนเพราะฉะนั้นก็จะโทรนัดก่อนจะได้เหมือนจัดเวลาให้เข้ามาไม่ทับซ้อนกันนะคะนะคะก็เหมือนพูดง่ายก็เหมือนไปร้านทำผมไปหมอฟันไปอะไรช่วงใช่นัดก่อนผ้าพันคอค่ะพี่หวานเร็วหนูโชว์ผ้าพันคอเดี๋ยวนี้คือโอเคเดี๋ยวต้องบอกลูกค้าก่อนว่าเวลาหนูพี่ดีเดินทางเนี่ยแล้วเราก็จะชอบไปแบบซื้อของโน่นเนี่ยลูกค้าก็จะบอกว่าถ่ายรูปลงโอ้ชอบมากเลยเนี่ยค่ะเราเองก็เลยเปิดอีกแบรนด์หนึ่งชื่อ Pure Love นะคะเหมือนเลือกด้วยความรักเนาะก็จะเป็นของที่พวกเราเนี่ยแหละซื้อใช้กันเองแล้วก็ซื้อมาเผื่อด้วยนี่นะคะก็จะเป็นราคากันเองกันเองคือเป็นรุ่นที่หวานกันหนูดีชอบที่เกาหลีนี่เราได้จากมาเที่ยวไปเที่ยวเกาหลีกันตอนที่ยังเที่ยวได้ตอนนี้ยังเที่ยวได้ตอนนี้หนูเติมได้แล้วใช่แล้วหมดเร็วมากก็คือผ้าพันคอที่แบบใช่หวานเขาจะมีเพจของเขานะคะชื่อว่า @purelove PureLOVE line @purelove นะคะเขาก็จะเป็นทุกอย่างที่ไม่ใช่กระเป๋าที่เขาชอบเซสซอรี่ถ้ามีชุดก็จะต้องอยู่ใน purelove เนาะก็ลองไปติดตามไว้ก่อนได้นะคะแบบ line @purelove ถ้ามีอะไรที่แบบเป็นของอื่นๆ Instagram ด้วยนะคะตามภาษาแม่ค้าแม่ค้าก็จะต้องมีแบบของเล็กๆน้อยๆของแม่ค้าแม่ค้าโชว์หน่อยค่ะแม่ค้าออนไลน์แม่ค้าจริงอ่ะชอบมากอ่ะออนไลน์หนูบอลทูบีแม่ค้ามากนะคะพี่หวันคะก็เหมือนเป็นของที่เราใช้เองไงแล้วก็แบบเผื่อด้วยไงคะอันนี้หนูดีชอบมากหนูดีมีจะบอกพี่โพชอบนะจ๊ะพี่โพเอาไว้ใช้เวลานั่งวิปัสสนานางจะทำอย่างเงี้ยนางจะแบบนั่งเหมือนแบบพวกฤาษีชีพไทยอ่ะใช่ๆลูกค้าชอบมากน่ารักบอกว่าแบบนุ่มคือหนอนเป็นคนที่มันใส่มันเดรสซี่ขึ้นทันทีนะพี่โชว์รูมอยู่ที่ไหนคะอยู่สุขุมวิท26นะคะสุขุมวิท26ค่ะลงสถานีพร้อมพงษ์ค่ะสามารถเดินเข้าไปได้ใช้เวลาเดินประมาณ13นาทีนะคะแล้วก็ไม่งั้นก็เสิร์ชค่ะขับรถเสิร์ชโรงเรียนวานิสาสุขุมวิท26เราอยู่ด้วยกันเนาะน้องอยู่หน้าโรงเรียนนะคะหน้าโรงเรียนมีธุรกิจวีแกนแพลนเบสอยู่2อันตอนนี้มี1อันที่2กำลังจะมา coming soon coming soon เดี๋ยวจะบอกว่าเป็นอะไรยังบอกไม่ได้ก็ทำให้เสร็จก่อนเนาะโอเคค่ะมาเจอกันที่โชว์รูมเลยค่ะน้ำตาลเท่าไหร่คะน้ำตาลเท่าไหร่คือถ้าซื้อราคาเต็มมัน 1,800 เนาะแต่ว่าลดถ้าซื้อ1ผืนลดเหลือ 1,200 แล้วก็ถ้าซื้อเป็นเซตนะคะก็ 1,800 ได้เก่งนะคะคือต้องพยายามประคบคนลืมมากเลยนางชอบพูดผิดแล้วราคาจะคือเบอร์ไงคะนี่ค่ะชอบมากอันนี้ชอบดูอยู่กับชุดขาวต้องถอยมาโชว์เห็นชัดๆคือมันกว้างมันยาวเกือบ2เมตรมันยาวมากเลยเนาะนี่มันยาวมากมันยาวจริงอันหวานฝากถือหน่อยสิหนูถือไปฝั่งโน้นดีจะถือฝั่งนี้ดูความยาวดูความยาวค่ะ
มันยาวมันยาวมากไหนคะไหนคะ all the way ให้หน่อยค่ะสนุกมากพี่หวานไปตรงนู้นเลยนะคะเนี่ยค่ะ all the way ใหญ่มากเหอะทำไมเราต้องใช้ผ้าผืนใหญ่ขนาดนี้มันแต่จริงพอมันม้วนอะมันเหลืออันเท่านี้หนูดีเหมาะมากกับการโยนไว้ในกระเป๋าเฮ้ยจริงๆนะจะบอกว่าหนูดีอะเอาไปด้วยทุกวันแล้วนี่คืออะไรเนี่ยอย่างอันนี้เนี่ยเวลาที่หนูไปไหนหนูชอบมีสิ่งนี้เพราะบางทีเราใส่กระโปรงสั้นอย่างเงี้ยแล้วเรานั่งอะค่ะยุคก่อนนั่งแกร็บแต่นี้นั่งไม่ได้แล้วก็ไม่ได้นั่งแล้วอะแต่เวลาเราขึ้นนะแล้วแบบบางทีเรากลัวมันโป๊เรานั่งข้างหลังแล้วแบบเฮ้ยเดี๋ยวเขามองมาแล้วมันโป๊อะไรประมาณนี้แต่คนขับอาจจะว่าฉันไม่ได้อยากมองเลยจ้ะแต่ว่าอันนี้ก็จะคุมไว้เนาะหรือบางทีเราอยากนั่งขัดสมาธิในรถอะไรเงี้ยหรือถ้าหนาวเนี่ยสาวออฟฟิศนั่งทำงานหนูเองอะจะชอบมีผ้าบางคอติดกระเป๋าตลอดเนาะเพราะว่าหนูเองขี้หนาวเวลาเข้าห้างเองหนูก็จะมีแบบหนาวตลอดเนาะก็จะมีติดไว้ชอบผ้าพันคอค่ะพี่หวานใช่ค่ะหนูมีอีกนะคะ Line at Pure Love Line at Pure Love นะแล้วก็จะมีที่เป็นเหมือนแต่อันนี้เป็นโพลีเอสเตอร์นะมันดูแลง่ายแล้วก็หนูจะไม่ใช้ผ้าไหมเพราะมันเป็นแบบเราไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์เนาะอันนี้จะเป็นโพลีเอสเตอร์คุณภาพดีนี่จากเกาหลีเหมือนกันนะคะก็จะเป็นแบบผ้าเกาหลีอันนี้ไม่ใช่ผ้าจีนอันนี้ก็จะเป็นไลน์นี่ก็อยู่ในเว็บไซต์ชื่อ shoppurelove.com นะคะหรือไลน์มาได้นะคะ at pure love นะคะนี่นี่แหละมีหลายอย่างมากเลยลูกค้าบอกว่าได้ผ้ามันคอลายเสริมอะค่ะยิ่งซักยิ่งนุ่มละมุนหอมเก็บกลิ่นน้ำยาปรับผ้านุ่มดีมากโอ้ดีใจจังเลยชอบมากคือผ้ามันคอมันเป็นอะไรนี่ลายใหม่ด้วยพี่นี่สอนใช่ไหมอันนี้นุ่มมากนะคะใช่ไหมคะของพี่หวานมาแล้วเราก็เอามาผูกหัวดีกว่าคือผูกอะแล้วเดินดวนเองเวลาไปข้างนอกเนาะหนูก็จะผูกหรอคะใช่ใช่เหมือนให้แบบนี่เราสนุกกันเกินไปไหมเนี่ยใช่แล้วลูกค้าเบื่อเมาลูกค้าลูกค้าเบื่อยังคะไม่มีข้าวเที่ยงเลยค่ะเอาไปกินข้าวเที่ยงไปกินข้าวเที่ยงเดี๋ยวจะให้แม่ค้าไปกินข้าวเที่ยงละค่ะเซอร์ฉันเป็นดีไซเนอร์เมื่อวานพี่ที่ไปดูในไม่ใช่แม่ค้าถูกพี่ที่ไปดูใน Facebook อ่ะไม่ใช่ใน YouTube แล้วเขาจะมีแบบพัดพ่อหัวแบบนี้ด้วยแล้วพวกเป็นอันนี้พวกถูกต้องไหมคะนี่ก็สนุกน่ารักแบบอ่ะแต่เขาทำไม่เหมือนแต่เขาต้องทำใหม่หนูจะชอบผูกแบบมาแข่งกันผูกว่าของใครสวยกว่านะคะคือถ้าผูกที่หนูใช้จริงๆแล้วหนูก็ถูกอย่างนี้จริงเหรอคะเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยค่ะเพราะว่าเวลาไปข้างนอกหนูจะพยายามไม่ให้โดนมือมาโดนหน้าเนาะเวลาผมมันโดนหน้าต้องมือมาปัดใช่ไหมแล้วก็หนูก็จะแบบผูกไว้เลยอย่างนี้ค่ะค่ะใช่นี่ค่ะมันทำให้ดูเดซี่พี่ผูกอะไรอ่ะพี่ที่ไปดูในเว็บไซต์จริงๆนะมันมีอย่างนี้จริงไม่ได้มาเมาโมยโอเคโอเคโอเคเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วจริงใกล้เสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะใครมีคำถามอะไรถามเราถามน้องหวานไว้ได้นะคะเราควรจะมาแชร์เรื่องความรู้อื่นนะอุ้ยความรู้เสร็จแล้วเหรอคะของพี่ดีกำลังมาค่ะของดีเป็นอย่างนี้ค่ะชอบมากแล้วมีหลายลายมากเลยอ่ะนี่นะคะเดี๋ยวแอบโชว์มีของเขาเป็นแบบนี้หนวดเขาทำแบบนี้ได้มันไม่เห็นสวยเหมือนในอินเทอร์เน็ตนะคะใช่ไหมมันไม่สวยอะค่ะมันไม่ใช่อะค่ะไม่ถูกต้องละค่ะหนูทำอย่างนี้นะบางทีหนูก็จะผูกเป็นเปียไว้ข้างหลังมันไม่ใช่ไม่เอาที่หลังมันไม่ใช่ไม่เอาไม่ใช่นะคะหนูผูกเป็นเปียด้วยอันนี้แล้วแต่ว่าใครชอบเพราะที่ผ้าพันคอมันมีหลายแบบเนาะก็มีอะไรแบบนี้นะคะโอ้ชอบมากเลยอันนี้ก็แบบเมามอยเนาะเพราะว่ามีมันไม่เยอะเนาะเมามอยค่ะใครอยากฟังหนวดเมาเรื่องอะไรก็บอกนะคะเพราะเราควรจะมาคุยกันเรื่องแบบสวยมากที่มาทำให้เด่นขึ้นจริงๆนะฉันชอบมากเลยชอบอ่ะโอเคค่ะพี่หวานค่ะพี่หวานต้องไปกินข้าวเที่ยงค่ะเออเขาบอกไม่เบื่อดีใจจังเลยนูเซชาเขียวมาเมื่อไหร่หวานมากเลยค่ะเบื่อมากค่ะคุยกันหวานเบื่อมากถ้าเบื่อตังค์มาเดี๋ยวไปแล้วเห็นป่ะนางก็จะมาถ่ายตังค์เพื่อให้นางไปไกลๆได้นะคะทุกคนหนูพิษมากค่ะมีคนมาทวงหนูเซชาเขียวหนูเซสนะคะรถใหม่จะเข้ามาถึงเมืองไทยนะคะกลางเดือนกรกฎาคมค่ะขอโทษมากที่มันหมดเร็วมากขายดีมากเหมือนกันหนูก็หมดน้องเดี๋ยวรถชาเขียวเดี๋ยวเข้าค่ะเป็นรถท็อปฮิตมากคนนี้เข้าเยอะแน่นอนเนาะโอเคค่ะผ้าสวยมากใช่ไหมคะขอบคุณนะคะหนูดีว่าตอนนี้ดีเหมือนมูเหลือมที่ไม่ได้ที่รักถอดโอเคอันนี้ลายมันเข้ากันนะคุณผ้ามันคอสวยมากขอบคุณมากเดียวเหลือ650นะคะ2ผืนก็จะเหลือเซตละ 1,100 เนาะแต่มีวิธีการทำที่พันให้สวยเลยพี่หวานนี่พี่หวานนะนี่สิเขาทำไปแล้วพี่หวานไม่เอาพี่หวานนั่นนี่เร็วเหรอเขาจะพันมาพี่หวานแรปหน้าไปเลยสวยแน่นอนเดี๋ยวไม่ให้กระเป๋านะผ้าพันคอผืนเท่าไหร่ไม่ได้กระเป๋าเขาไม่ได้มากระเป๋ากระเป๋าไม่ได้ผ้าพันคอบอกราคาแล้วเนาะอันนี้ผืนละเท่าไหร่ไม่เคยรู้เลยอันนี้650บาทนะคะแต่มันนุ่มมากถ้าซื้อ2ผืนจะเหลือ550เนาะก็เป็นเซตก็คือเซตละ 1,100 นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะเขาจะมีถุงผ้าให้นู่นนี่นะคะไปแล้วนะคะ4ผืนมันมี4ลายใช่ไหมใช่ไปแล้วค่ะนี่ยังไม่ได้เนี่ยเขายังไม่ได้เลยอ๋อแล้วมีคนถามพี่เลือกลายให้หน่อยค่ะน้องแอนเลือกลายโอ้น้องแอนคือต้องแล้วน้องแอนแต่งตัวสีไหนพี่จะชอบอันนี้เนาะเพราะมันออกชมพูทำให้หน้าดูสว่างหนูดีว่าสีอย่างเงี้ยมันควรที่จะอยู่ที่หน้ามันควรจะอยู่ที่ตามหัวตามหน้าถ้าจะโพก
แต่ว่าถ้าจะอยู่ตามชุดต้องเป็นสีแบบนี้นะคะแบบนี้หน่อยจะได้ดูแบบแก่ขึ้นอีกนิดแพงขึ้นอีกหน่อยในความรู้สึกไม่แก่ผ้าไม่แก่แต่คนถือแก่นะคะไม่ใช่ใช่นี่นี่ค่ะอันนี้ชอบอันนี้ให้ความรู้สึกเหมือนญี่ปุ่นเนาะน่ารักน่ารักพูดแล้วก็อยากใส่อยากใส่เอาไปแต่หนูดีอะจริงๆดีไม่ควรใส่โชว์เพราะชุดหนูดีมันบีซี่มันวุ่นอยู่แล้วเนาะโอเคก็โอเคค่ะนี่มาถามว่าบอร์ดรองนั่งมาเมื่อไหร่กำลังเดินทางมาอยู่นะคะตอนนี้ก็ใน Pure Love ก็จะมีบอร์ดรองนั่งเพื่อสุขภาพด้วยเนาะกับฉ่ายมากกับ Pure Love คือชอบขอบอกว่ามันเป็นช็อปที่จับขายมากเพราะว่าหวานคืออะไรที่เขาชอบเขาจะเอามาขายทั้งหมดเพราะไม่งั้นจะโดนเพื่อนไถจะมาอย่างเงี้ยโดนเพื่อนไถนางแบบฉันสั่งมาจ้ะแล้วก็ราคาเนี่ยราคากันเองแบบพอยแบบเนาะกันเองพอยพี่หวานได้มีกองทุนเลเซอร์หน้าใสบ้างอะไรบ้างนะคะต้องเข้าใจแม่ค้านิดนึงแม่ค้าเริ่มเอจจิ้งสมทบทุนกองทุนหน้าใสของแม่ค้านิดนึงมาค่ะโปรตีนมาเมื่อไหร่คะโปรตีนมากลางเดือนกรกฎาค่ะไม่กล้าโปรโมทตอนนี้เลยอ่ะไม่กล้าเลยแต่ก็จะบอกว่าตอนนี้โปรตีนเหลือรสกาแฟกับรสกาแฟมะพร้าว2รสใครที่ชอบ2รสนี้นะคะสามารถเอาไปได้เลยตอนนี้มีของแต่ถ้าชอบรสอื่นๆคือชาเขียววานิลารสจืดรสช็อกโกแลตรสอะไรต่างๆเนาะรสสตรอเบอรี่นะคะก็รอนิดนึงค่ะตอนนี้ของกำลังเดินทางมาจากออสเตรเลียนะคะน่าจะมาถึงกลางเดือนกรกฎาคมค่ะพี่หวานค่ะพี่หวานต้องไปกินข้าวแล้วจริงๆมีลูกค้าบอกว่าให้ใส่กระเป๋าสตางค์ใบสั้นในมินิลีลาวาร่านะคะแม่ขายยังไม่ยอมไปกินข้าวไม่ขายต้องขายค่ะทำให้มีคนถามยังไม่ได้กินอาหารเที่ยงไม่เป็นไรสองใบนะคะอันนี้คือมินิโจเล่กับมินิลีลาวาร่านะคะก็ใส่ให้ดูเนาะใส่ได้สบายๆนะคะนี่มีที่เหลือเยอะเลยนะคะนี่นะคะใส่ให้ดูแล้วหนาใส่ให้ดูได้สบายมากนี่นะคะไปกินข้าวเถอะพี่อิสแม่ค่ะไหว้เลยค่ะไม่หิวไม่หิวถามว่าไม่รู้ว่าลูกค้าถามอะไรได้นะคะพี่ดีช่วงนี้โปรตีนมีโปรแถมแก้วคุณแม่ใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นกำลังใจให้คุณแม่ใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะคุณแม่เราก็คุณแม่ใบเลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันก็โปรตีนแถมแก้วไม้แถมค่ะแต่ว่าแก้วเชคกำลังจะเข้ามาตอนนี้แถมแก้วเป็นรุ่นนี้ค่ะนี่เป็นรุ่นนี้ซึดรุ่นนี้ดีมากชอบมากพี่หวานได้เป็นหนีได้สีอะไรคะพี่หวานผู้ชอบใส่ของดีนะคะพี่หวานได้สีขาวดำไปเนาะเนี่ยค่ะมันจะเป็นรุ่นเนี่ยโอ้เสียงดังเนี่ยค่ะก็จะเป็นอย่างนี้มีหลอดไปด้วยอันนี้ดีใช้มาตั้งแต่ปีที่แล้วยังใช้ดีอยู่เลยสั่งมาแถมลูกค้าเราเลยเนาะก็ตอนนี้มีอย่างนี้นะคะ5สีแต่ว่าถ้าชอบรสกาแฟมะพร้าวเข้าไปถามได้เลยแต่ไม่อย่างนั้นถ้าอยากได้รถอื่นๆอีก6รถกำลังเดินทางเข้ามาจากออสเตรเลียนะคะถึงเมืองไทยกลางเดือนกรกฎาคมส่วนเราไม่ได้ให้พรีออเดอร์แล้วรอบนี้เพราะว่าบางทีเราพรีออเดอร์ไปเนี่ยของถึงไม่ทันศุลกากรเคลียร์ศุลกากรแล้วอาจจะช้าไปวัน2วันเนี่ยบางทีมันหงุดหงิดเนี่ยจ่ายเงินไปแล้วแบบตั้ง10วันสบายใจเนาะทำไมหรอก็คือไม่พรีออเดอร์แล้วเนาะแต่ถือว่าของถึงไทยเดี๋ยวดีรีบแจ้งของถึงไทยเคลียร์คัสตอมได้เมื่อไหร่ดีจะรีบมาแจ้งเลยค่ะเพราะว่ารอรถอะไรคะโอ้หนูรอรถอะไรใช่ทูเมริกแล้วก็กรีนทีแล้วก็สตรอเบอรี่มันไส้คนบางคนตอนแรกบอกว่าชอบใช้ทูเมริกตอนแรกอุ้ยไม่กินค่ะเป็นไงคะมันหอมมากก็หนูชอบมากกินทุกเช้าเลยดีไม่สั่งเขาเนื่องจากว่าโดนแอนตี้ไงโอ้ไม่เอาค่ะใช้ทูเมริกอ่ะไม่สั่งก็ได้พอไม่สั่งเสร็จได้ไปกินชอบมากชอบมากคือต้องเปิดใจจริงๆเนาะแต่ว่าแต่ของพี่หนูดีหนูต้องกินทุกเช้าเพราะว่าทำให้ไม่อยากน้ำตาลระหว่างวันเนาะบางทีเมื่อก่อนหนูจะติดน้ำตาลมากนะคะแต่พอมากินเพราะพี่ดีบอกว่าบางทีเราติดน้ำตาลนะก็คือเราบางทีก็เหมือนขาดโปรตีนโปรตีนใช่ไหมขาดโปรตีนโอเคแล้วเราต้องกินโปรตีนกันไว้ก่อนหวานไม่งั้นหนูจะรู้สึกเลยว่าสักบ่ายเนี่ยมาละแบบอยากกินอะไรหวานๆกินกาแฟเย็นเลยนะคะตอนนี้ก็มีชงกาแฟให้แล้วไปกินอุ้ยจริงเหรอขอบคุณนะแล้วก็โปรตีนคนเป็นโรคหัวใจทานได้ไหมคะไม่ได้มีข้อห้ามค่ะโปรตีนของเราไม่ได้เติมน้ำตาลแล้วก็ไขมันต่ำเหมาะกับคนที่เป็นโรคหัวใจอยู่แล้วเนาะเพราะคนเป็นโรคหัวใจเขาไม่ควรกินอะไรที่มีไขมันสูงคอเลสเตอรอลสูงอยู่แล้วแล้วก็เรื่องน้ำตาลต้องควรระวังซึ่งเราไม่แบบไขมันต่ำมากไม่เติมน้ำตาลเลยแล้วก็อันเดียวที่ต้องระวังคือผู้ป่วยโรคไตนะผู้ป่วยโรคไตนะคะต้องระวังในโปรตีนแล้วก็สารแต่งรสต่างๆอันนั้นก็เป็นอะไรที่ต้องระวังในตัวของมันอยู่แล้วนะคะแล้วก็งั้นต้องเตรียมเงินไว้แล้วค่ะทั้งโปรตีนและกระเป๋าโปรตีนคัมมิ่งซื้อกระเป๋าก่อนนักเที่ยวเราเล่นแต่จริงๆพวกเราอะก็เหมือนเชิญซื้อกระเป๋าคือจะบอกว่าพวกเราอะอย่างพี่หนูดีโปรตีนเราก็กินนูเซสมาก่อนเนาะใช่ไหมคือเหมือนเป็นของที่เรากินจริงๆเราชอบแล้วเราก็ต้องการที่มีซัพพลายตลอดเวลาแล้วเราก็สั่งทำขายเลยนะคะซึ่งก็เพิ่งรู้ว่าการนำอาหารเข้าประเทศไทยเป็นอะไรที่ปวดหัวมากแต่ไม่เป็นไรเราชอบจริงๆอยากนำเข้าอีกหลายอย่างมากแค่เครียดเรื่องขอ
นำเข้าศุลกากรอยอมปวดหัวมากจริงๆเอาแค่หนูเซสไปกินก่อนนะคะแค่นี้หนูเหนื่อยหนูถึงผลิตกระเป๋าในไทยอะไรเงี้ยใช่แล้วคือเราคุมได้เลยว่าของพี่ดีหนูเซสดีเพราะเราพี่แบบโรงงานได้คุณภาพทุกอย่างได้ไงคนหวานเองอะถ้าเป็นกระเป๋าอย่างผลิตจากจีนหนูคุมไม่ได้เลยไม่รู้เลยว่าเขาดูแลคนงานดีไหมเขาเป็นยังไงคุณภาพเป็นยังไงอย่างเงี้ยหนูเองเขาผลิตในไทยได้คุมได้ทุกอย่างแล้วสำคัญมากเรื่องผลิตอ่ะให้คนไทยเนาะก็คือเหมือนใช่ได้จ้างงานจ้างงานโอ้จ้างเพิ่มเยอะมากพี่เพราะว่าช่วงโควิดคนตกงานเยอะโรงงานใหญ่ๆปิดกระทันหันแล้วแบบไม่เหมือนลอยแพพนักงานเนาะก็มาหาหวานนะคะหนูก็รับไว้ช่างฝีมือไทยที่แบบตกงานก็รับซื้อช้อปปิ้งแบบของดีๆได้บุญได้กุศลไปด้วยเนาะได้เกิดการจ้างงานจ้างอะไรหนูบอกว่าโรสสตรอเบอรี่กับชาเขียวเป็น SLE ทานแล้วดีมากค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอให้สุขภาพดีแข็งแรงเนาะโอเคเลยค่ะสำหรับวันนี้คิดว่าได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วนะคะ okay. ก็สำหรับใครที่ดูใน YouTube นะคะเดี๋ยวมิจะใส่ในdescription box ให้เนาะว่าไปติดตามหนวานที่ไหนอะไรยังไงไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรือผ้าพันคอหรือเบาะรองนั่งเลยเขาจะมีหน้าช็อป2อันนะคะตามภาษาใช่ไหมคะต้องแยกให้ชัดเจนเพราะว่าทำอะไรเพราะว่า Pure Love เหมือนเป็นอะไรที่หนวานกับพี่อยู่ดีชอบเนาะอันนี้ก็จะแยกให้ชัดกระเป๋าก็เป็นกระเป๋าไปเลยแต่แม่ค้าก็แยกให้ชัดแต่ถ้าลูกค้าทักมาจะเอาตรงไหนจะอะไรไหนก็ได้นะคะแม่ค้าทีมเดียวกันนะแอดมินทีมเดียวกันนะคะแอดมินทำงานหนักเลยนะคะก็ลองทักเขาเข้าไปได้เลยเนาะถ้าใครชอบของในสไตล์แบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะปิดให้แล้วเจอกันใหม่นะคะแขนยาวมากถึงไหมคะถึงไหมคะถึงไหมคะทุกคนคะถึงไหมคะทุกคนคะถึงไหมคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe ช่องหนูดี Brain Works และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับ